สวัสดีครับผู้ชมรายการช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้สัปดาห์นี้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ยังต้องงดการแข่งขันต่อไปอีก1สัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามแฟนๆมวยยังสามารถรับชมความมันของคู่มวยเดือดๆเกินบรรยายได้เหมือนเดิมผ่านทางเทปรายการที่เราได้รวบรวมกันให้ชมโดยวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันครับเปิดหัวคู่แรกเราไปชมนักชกไทยปะทะนักชกจากเมียนมาน่านฟ้าต่อบัวมาศดาวรุ่งจากจังหวัดสตูลเจอมวยสายบวกป่องโมชินจากนั้นไปต่อกันคู่ที่สองครับเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์ฉลามพันธุจากชลบุรีเจอกับไรอันสเตนเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาคู่ที่สามจอมบ้าพลังจากบุรีรัมย์ครับสลาตันคงสิทธาเจอกับแครี่อัลเลนนักมวยฝีมือดีจากสหรัฐอเมริกามาดูคู่มวยหญิงกันบ้างครับดาวรุ่งดีกรีแชมป์จากสมุทรปราการพรพันธ์พอเมืองเพชรเจอกับเดซิลี่โรวิร่ากระทิงสาวจากสเปนไปต่อกันที่คู่มวยหญิงอีกคู่ครับนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยขุนเข่ายิ้มหวานจากอุตรดิตถ์แลกเดือดกับสาวขาลุยจากสหรัฐอเมริกาแองเจล่าชางคู่ที่6ครับขุนสมุทรซุ้มไก่บิ๊กบูมดาวรุ่งจากสมุทรปราการเจอกับของแข็งจากฝรั่งเศสยูเนสคาชิมีต่อด้วยคู่มวยสายดุชัยชนะ SP กันศาสตร์มวยฟอร์มสดจากสุราษฎร์ธานีบูเดือดกับกระทิงดุจากสเปนอาเซียซานเชสเสือพญายมเสือดำคงสิทธาเจอกับนักมวยที่ไม่มีเกียร์ถอยหลังอย่างชิโนสุเกะนากามูระนักมวยเลือดเดือดจากญี่ปุ่นและปิดท้ายรายการซุปตาขาลุยครับฤทธิเดชไดมอนด์98เปิดศึกนัดล้างตากับแอนดรูมิลเลอร์มวยแต่งจากสกอตแลนด์และนั่นก็คือความมันของช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ยุค New Normal ที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกเราไปชมนักชกไทยปะทะนักชกจากเมียนมาน่านฟ้าต่อบัวมาศดาวรุ่งจากจังหวัดสตูลเจอมวยสายบวกป่องโมชิน Ladies and gentlemen, our first fighter from the blue corner. He is 16 years of age, standing 160 centimeters tall, with a fight record of 20 fights, 15 wins.Representing Myanmar, please give it up for Aung Mo Tin. สำหรับประทวนมุมแดงครับอายุ16ปีครับสูง166เซนติเมตรจากสตูลประเทศไทยครับชกมาแล้วถึง42ไฟชนะ26และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้น่านฟ้าต่อบัวมาศไทยแลนด์การบริทีครับขอเชิญคุณสลาวุฒิพรมโคสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นะครับนำท่านผู้ชมเข้าสู่ศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับคุณเชษฐ์ชัยนิรการและผมมรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับดูครับอายุเท่ากันครับ16ย่าง17กำลังเปรี้ยวเลยครับร่างกายแข็งแกร่งมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับนายห้างวินัยวีระบุญชงเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยรับ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางรับอีก 30,000 บาทจัดไปครับคุณมารุษครับใช้บริการได้เต็มที่เลยครับแหมหน้าตาละอ่อนจริงๆครับทางด้านขององค์โมทินครับจากทีมชมวี่ชมแควนะครับส่งเข้าประกวดเล่นจากสตูนะครับคุณมารุษกางเกงสีแดงนี่นักชกสายเลือดมุสลิมครับนานฟ้ามีเรื่องของคมนะครับเมื่อสักครู่ครับมีปักสอกเข้าไปแตกเลยหรือเปล่าครับโอ้แตกเลยนะครับนั่นแหละครับโอ้โหมาแล้วครับเลือดครับเอาละครับอย่างนี้หันไปแวบเดียวครับดูในจอในอ่านจะไม่ชัดนะครับในเวทีนี่มาแล้วครับคุณมาเลือดครับมาลุดครับ
เลือดมาแล้วจ้าบอกแล้วครับแหมเล่นของคมกันตั้งแต่หัววันเลยครับน่านฟ้าแหมก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยครับตั้งแต่ต้นยกเลยครับสำหรับอ่องโมทินต้องอย่างนี้แหละครับมวย3ยกปรับตัวให้เร็วครับออกอาวุธเยอะๆชกให้สนุกครับจะได้มาบ่อยๆครับนั่นแหละครับสับอีกแล้วครับทางด้านของน่านฟ้าวันนี้เตรียมมาสับอย่างเดียวเลยครับน่านฟ้าต่อบัวมาศขยับไปใกล้ๆครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับวันนี้อาวุธครบเครื่องแม่ปกติมวยจากเมียนมานี่น่าจะเหนียวน่าจะทนครับแต่วันนี้ฟันโป๊ะเดียวครับเป่าบอยสราวุธบอกว่าไปมุมกลางครับเข้ามุมกลางครับนักมวยต้องเข้ามุมกลางครับให้แพทย์สนามดูครับพี่หมอคณิตทำงานแต่หัววันเลยครับวันนี้โอ้โหโชคดียับยังห่างไกลครับเอาครับมีตำหนินิดหน่อยครับทางด้านของป้องโมนทินเดินลุยแล้วครับอ่องโมทินครับได้เลือดไปแล้วต้องเรียกเลือดคืนครับโอ้โหลูกนี้เตะหลุดเกือบโดนน่านฟ้าครับโอ้โหหล่นจนได้ครับโอ้โหเจอเต็มๆเลยครับสอกเข้าไปเอาครับยังพยุงร่างขึ้นมาครับไหวไม่ไหวยังพยักหน้าอยู่ครับอยู่ที่น่านฟ้าแล้วครับจะเช็คบินเลยหรือเปล่าครับเวลาที่เหลือครับอีก40 37วินาทีแม่เกือบไปครับแม่ตายังกระพริบอยู่นะครับทางด้านของอ่องโมทินครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับสับมือเลยครับโอ้โหรุ่นใหม่ของณรงค์วัฒน์บัวมานี่ไม่ธรรมดาครับมี16ย่าง17อนาคตไกลเลยครับนักชกสายเลือดมุสลิมจากจังหวัดสตูลครับแม่วันนี้มาดุจริงๆครับเอาครับไม่ต้องห่วงครับทีมแพทย์มืออาชีพอยู่แล้วครับที่สำคัญนี่กล้าออกอาวุธนะครับสำหรับน่านฟ้าครับกล้าโชว์กล้าฉายอ้าวครับขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับไม่เป็นไรครับฟื้นแล้วครับไม่ต้องห่วงครับระบุวับช้าครับคุณมนุษย์ครับดีครับสับลูกนี้ครับต้นเหตุในการแตกครับฟันเชดเดียวครับศอกแม่นศอกคมครับหงายงัดเข้าไปทีเดียวดีแม่เหมือนเอาใบมีดโดนไปวางบนหน้าผากครับหลังจากนั้นเลื่อนมานี่สับดอก2ครับคู่เลยครับโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับน่านฟ้าตบมาดดูทักษะการใช้ศอกครับปัดแล้วฟันนะครับโอ้โหไม่ครับปัดแล้วฟันครับสวยงามมากครับคลาสสิกด้วยครับลูกนี้คว่ำเลยครับนับ2ครับเดี๋ยวดูครับทักษะการสับศอกครับคุณมนุษย์ครับโอ้โหเต็มขมับเลยครับแม่หล่นต่อหน้าช่างภาพโอพอดีครับแล้วนี่คือลูกสุดท้ายครับไม่ไหวจริงๆครับพอโดนถล่มแหลกจริงๆครับหลังจากโดนนับมาครับต้องบอกว่าเป็นมวยรุ่นใหม่ของณรงค์วัฒน์แล้วมีวินาทีทองเลยนะครับเด็กคนนี้ให้กำลังใจด้วยครับทั้งคู่ไปพบแมตช์ชิวดินครับ And ladies and gentlemen fight number 1 here we have a winner by way of TKO in round number 1 please give it up for the red corner Thailand น่านฟ้าต่อบัวมาศครับไปต่อกันคู่ที่2ครับเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์ฉลามพันธุจากชลบุรีเจอกับไรอันสเตนเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาIntroducing our first fighter from the blue corner. He is 36 years of age, stands 183 centimeters tall, with a record of 29 fights, 20 wins, representing the USA. Please give it up for Ryan Sternberg. ชกของเขามุมแดงจากชลบุรีประเทศไทยครับอายุ16ปีสูง177เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกไปแล้ว30ไฟชนะ22ขอเสียงปรบมือต้อนรับเวสสุวรรณพ่อเจริญแพทย์ from Thailand
และกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับมุมแดงเวสวันพอเจริญแพทย์พบกับมุมน้ำเงินไรอันเซนเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาคู่ที่2ยกแรกครับบริการ3ยกจะครบอีกหรือเปล่าครับอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์ฮาร์ดคอร์มวยพันดุออกสตาร์ทเวลา 19:00 นครับกฎหมายเลข27ดูช่อง8ครับกีฬาล้วนๆครับที่นี่ไม่มีสารเจือปนอย่างอื่นครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับเวสวันนี้ตอนนี้ครับหันล่างครับหันล่างหันบนครับไม่กลัวทางด้านของไรอันเซนเบิร์กครับมาแล้วครับเสียงซอแอนครับมาช่อง8ทุกครั้งครับเชียร์สุดเสียงนะครับเป็นผู้หญิงที่รักมวยคนหนึ่งครับคุณมารุธไม่แบ่งแยกแล้วครับตอนนี้มวยไทยผู้หญิงก็มาได้ครับเวทีนี้วันนี้มี1คู่เมื่อวานมี1คู่อ้าวครับเดือดตั้งแต่วันครับรายการของช่อง8ไม่ต้องยืนคุยให้เสียเวลาครับใช้เข่าใช้ศอกได้สวยงามครับไรอันเซนเบิร์กครับโอ้โหตอนนี้ครับโดนไปเยอะแล้วครับเวสุวรรณครับหลายขนาดครับเอาคืนบ้างคว้าเชือกครับเอาละครับดูครับอย่าไปตั้งลำตั้งท่ามากนะมังมวยไทยมัวแต่คว้าคอตีเข่านี่ไม่ได้นะครับมวย3ยกครับดูเขาเตะเขาต่อยนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลโอ้ยศอกงัดเข้าไปครับแหมใช้สวยงามจริงๆครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของไรอันเซนเบิร์กครับเอาคืนมาครับเวสุวรรณครับแหมโอ้โหต่อศอกคืนหนามยองเอาหนามบงแล้วเวสุวรรณแม่อย่างว่าครับอยู่กับซุปตาทั้งนั้นนะครับค่ายพีเคแสนชัยนี่ตะวันฉายวันนี้ก็เป็นพระเอกไปแล้วครับเมืองไทยแสนชัยพระจันฉายเทพๆทั้งนั้นแหละครับเดินใส่เลยครับเวสสุวรรณหนาวแล้วครับนักสู้จากชลบุรีครับกลัวสิที่ไหนครับลูกน้ำเค็มลูกน้ำเค็มอ้าวแต่ต้องออกมาหายใจครับไรอันเซนเบิร์กครับเร่งเยอะจริงๆครับแต่พอพักแล้วก็ลุยต่อเลยครับดูครับป้ายหน้าเสียบได้ไหมวงไหนโอ้โหชิงตีก่อนครับเวสสุวรรณดูหัวใจครับหัวใจฝรั่งที่รักมวยไทยครับหัวใจลูกน้ำเค็มศรีราชาชลบุรีซาป้าวเตะขามาเป็นชุดเหมือนกันครับเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับเวสสุวรรณหายศอกเป็นอาวุธหลักแล้วนะครับตอนนี้เวสสุวรรณครับเข้ามาใกล้ๆนี่ฟันเลยครับโอ้โหแข้งขวาครับเต็มๆครับลูกนี้ยังเดินเข้าหาครับไรอันเซนเบิร์กครับทนจริงๆโอ้โหสุดมันครับคู่นี้เอาครับทีดีทีเดียวครับช่อง8นานาชาติจริงๆครับแล้วนานาชาติของแท้นะครับนี่ครับมาที่นี่เจอไปเลยครับเอาของจริงให้ดูครับเก่งก็ผ่านไม่เก่งก็กลับบ้านม้วนเสือไปคุณมารุตโอ้แข้งขวาครับโอ้มีศอกครับตอนนี้เวสสุวรรณครับแหมโดนไปนี่ช็อตเหมือนกันครับผ่านยกแรกไปได้ครับนี่เป็นคู่ที่2ครับเวสวันพอเจริญแพทย์กับไรอันสเตนเบิร์กนี่ครับลูกชายเสียแขกครับน้องเทิดศักดิ์ครับเข้าไปติวเข้มให้กับทางด้านของไรอันสเตนเบิร์กครับนักสู้จากสหรัฐอเมริกาดูภาพช้าครับเจอแข้งเข้าไปจิ้มท้องสวนเลยครับนี่ครับตัดลำตัวต้องคว้าเชือกครับเจอลิ้นปีเข้าไปปักโอ้ยแต่ศอกงัดตั้งลูกนี้สวยครับนี่ครับดูทักษะดูการใช้อาวุธครับมากล้นจริงๆครับนี่ครับไม่ต้องคุยเยอะครับรายการนี้ขึ้นมาก็ใส่กันเลยครับทีต่อทีโอ้โหดูมุมนี้ครับแม่มุมกล้องเนี่ยมันได้อารมณ์จริงๆครับคุณมรุตช้อนมาจากด้านหลังแล้วดูอาวุธแม่โชคดีเข้าซอกคอครับโดนไปหลายขนาดแล้วนะครับไรอันเซนเบิร์กครับแต่ว่ายังทนได้ครับวัย36ปีนี้ไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยหาฟิตซ้อมถึงสักอย่างนะครับปั่นดูแลร่างกายครับออกกำลังกายสม่ำเสมอดูกล้ามเนื้อไขมันส่วนเกินไม่มีนะครับไบรอันว่ากันต่อครับเดินขยี้เหมือนกันครับเวสสุวรรณชนทะเลาะวงในครับแต่ที่นี่อย่าลืมนะครับว่ากอดนานไม่ได้ครับขุนเผ่าถูกที่ใครนิ่มพาไม่ได้ครับที่นี่เราเน้นเกมการต่อสู้มาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วนะครับใครๆก็ดูช่อง8ครับดูแล้วสนุกครับดูครับวิ่งเข้าใส่ครับเอาครับเวสสุวรรณชื่อแปลกดีครับไรอันว่าไงครับอย่ารับเยอะครับไรอันต้องจ่ายคืนบ้างครับแหมจะเล่นการคอครับจะเล่นรางวัลพิเศษครับแหมอ่อนนอกแข็งในนะครับทางด้านของไรอันเซนเบิร์กครับ
เหมือนจะหมดเหมือนจะหมดครับแล้วดูครับฮึดมาอีกเฮือกนึงครับแต่ทีมุมก็บอกสั่งลุยแล้วครับไรอันเซนเบิร์กครับต่อยลำตัวครับตอนนี้ครับเปลี่ยนแผนแล้วครับเวสสุวรรณมาหลากหลายครับอาวุธฝันศอกเสียงเชียร์ด้านหลังผู้บรรยายแวดแวดเสียงแววแววแววนั้นเสียงซอแอนนะครับเชียร์ทางด้านไรอันเลยครับดูครับอ้าวครับมาตามไปสั่งเตะซ้ายต่อยซ้ายอ้าวจะเล่นการคอครับทางด้านของเวสสุวรรณงัดศอกอีกแล้วแต่โดนไปครับตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วครับไรอันเซนเบิร์กครับที่ตีล็อกตีเลยครับเวสสุวรรณโอ้โหล็อกอยู่แล้วน่ากลัวครับเข่าของเวสสุวรรณเวสสุวรรณนั้นยังไม่โดนนะครับครับไรอันนั้นโดนแล้วทนได้แล้วครับครับพยายามจะงัดศอกสู้เหมือนกันครับครับยืมศอกเมืองไทยมาหน่อยครับยืมศอกเมืองไทยมาศอกพีดิบมาไหมโดนแล้วออกไปอีกแล้วออกไปหายใจก่อนเวสสุวรรณว่าไงครับแทงบิดศอกสับตีแล้วครับโอ้โหโดนหมัดครับหน้าแงนหน้าหงายไปเหมือนกันครับมีลูกขึ้นเครื่องเลยนะครับไรอันเซนเบิร์กครับเดินเข้าหาโอ้โหแต่ว่าแรงยังไม่หมดครับเวสสุวรรณอ้าวแหมมีอาการครับเจอเจาะขาเข้าไปโอ้โหสุดมันครับคู่นี้มันทั้งบนเวทีมันทั้งกองเชียร์ครับเสียโจมาเสริมทีมแล้วครับโอ้โหในเวทีนี้มีไม่เกิน50คนครับแต่ว่าเสียงเชียร์หลังมุมน้ำเงินนี่ดังเหลือเกินครับดังเหลือเกินครับซอแอนเสียโจใส่เต็มที่เวสสุวรรณก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ16ย่าง17มาพี่มาจะให้เตะผมฟรีๆได้ยังไงโอ้โหคนละเข่าคนละแข้งเลยครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับเดินเข้ามาครับลุนนี่หลุดครับเซนเบิร์กคืนใกล้ๆครับมีเข่าเป็นทุกลูกครับไรอันอาจจะช้าหน่อยครับเป็นทุกลูกแต่ว่าโดนจะเจ็บจนทนได้แล้วครับเริ่มเดินเริ่มจะจ่ายคืนครับคุณมารุตเริ่มจะจ่ายคืนแล้วเวสสุวรรณโอ้โหศอกครับฟันเข้าไปครับตอนนี้ไรอันเซนเบิร์กครับเครื่องมาติดเอาปลายยกนี่เองครับโอ้โหน่าแล้วครับผ่าน2ยกสุดๆไปเลยครับพักให้น้ำครับพักให้น้ำคู่2ของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับเวสสุวรรณกับไรอันเซนเบิร์กครับแหมแลกกันไปแลกกันมาครับผลัดกันรุกผลัดกันรับครับมีครบทุกรสชาติครับไปชมภาพช้ากันเลยต้นนี้เป็นของเวสสุวรรณพอเจริญแพทย์ครับแต่ว่าพอไรอันโดนจนชาโดนจนทนได้เริ่มจะจ่ายคืนครับนี่ครับตอกงัดพัดตั้งเข้าไปครับโดนจนเจ็บโดนจนชาครับไม่ครับต้นเกมนะครับต้นน้ำต้นเวลาครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับตะลุยแหลกเหมือนกันครับไม่ครับสับศอกซ้ายโอ้โหผัดกันโต้ผัดกันสวนครับคู่นี้อยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา19นาฬิกาส่วนวันเสาร์มวยพันดุครับมวยฮาร์ดคอร์ดูแลสุขภาพร่างกายดีมากครับไรอันแซนเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญนี้ต่อยหนักนะครับใจสู้เลยครับเอาละครับมาชมกันต่อยกที่3ครับเวสสุวรรณกับไรอันแซนเบิร์กคนละแข้งเลยครับตอนนี้แรงต้นน้ำโอ้โหสับสอกน่ากลัวครับเซนเบิร์กนี่เขามาฝึกมวยตอนอายุเยอะๆแล้วนะครับแต่ว่าดูทักษะการออกอาวุธครับเตะต่อยไม่หยุดเลยครับโดนแล้วเก็บอาการซ่อนอาการเก่งมากครับนี่ครับอ้าวครับดูมีสวนครับดูลูกป้ายหน้าอัดหน้าครับเอาพยายามจะหักศอกครับเวสสุวรรณตอนนี้กัดฟันเดินนะครับเวสสุวรรณครับไล่ต่อยนะครับดูครับใครจะทนของใครได้โอ้โหเจอแทงเวสสุวรรณเข้าไปครับเตะแล้วรวบเตะแล้วสับเตะแล้วแทงครับแม่ต่างคนเลยมาที่นี่นี่พี่เลี้ยงต่างคนต่างเชียร์ต่างคนต่างโบกให้เดินเข้าหากันครับมันกลายเป็นเกมที่สนุกครับนี่ครับไม่ต้องมาเต้นกัน2วา3ศอกครับเอากันให้รู้เรื่องไปเลยครับจบแล้วมิตรภาพเกิดขึ้นเอาครับต้นโดนทุกทีครับไรอันปลายเริ่มจะจ่ายแล้วเอาละครับตอนนี้ครับมาแล้วครับแรกเป็นแรกแล้วเตะตัดล่างโอ้โหโดนเข้าไปก็มีอาการครับไรอันเซนเบิร์กดูศอกครับมาคนละศอกครับเวสสุวรรณไรอันครับศอกใครจะขลังกว่ากันแม่ดูครับเหมือนจะอ่อนแรงครับไรอันเซนเบิร์กครับแต่ว่าเขาก็ยังฮึดมาครับโอ้ยนี่นะครับโดนตัดสีข้างครับแม่จังหวะจะแทงซ้ายพอดีครับหายใจไม่ทันครับครับโดนนับก็จริงแต่ว่าหัวใจสุดยอดครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โดนหน้าโดนศอกนี่เฉยๆครับโดนตัดลำตัวโดนตัดสีข้างเอ้าครับมาใจคืนใจคืน
โอ้โหทําท่าจะช็อตแหลไม่แหลฟื้นขึ้นมาอีกแล้วครับอ้าวหมุนกับกังหันต้องลมอ้าวประสานแข้งใจสู้จริงๆครับไรอันโอ้ดีครับสุดยอดครับต้องมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับช่อง8ครับกฎหมายเลข27ครับลุยเข้าหาครับไรอันเซนเบิร์กแม่โดนไปนับเดียวครับแต่ว่าเป็นนับที่พลาดเลยครับโดนลำตัวอ้าวโอ้โหเตะสูงครับไรสุวรรณหาจังหวะจ่อครับไรอันเซนเบิร์กโอ้โหรอการคอครับเกือบเหมือนกันโต้มีเถียงมีดื้อเลยครับนี่ขนาดโดนนับไปแล้วครับโอ้โดนศอกโดนหมัดโดนหน้านี่ไม่เป็นไรครับโดนสีข้างโดนยุ้นข้างนี่มันจี๊ดจริงๆครับแต่เวสุวรรณนี่ก็เร่งจนหมดเหมือนกันครับช่วงท้ายปลายทางครับอีกประมาณครึ่งนาทีเร่งเยอะครับมีผลไหมเวสุวรรณโดดเข่าลอยเข้าหาครับเซนเบิร์กโอ้หัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆครับถือว่าสุดยอดเลยครับทางด้านของไรอันเซนเบิร์กโอ้คน36กล้ามเนื้อโครงสร้างได้ขนาดนี้นี่ครับทำไมมวยไทยต้องฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆครับคุณมารุตเขาเรียกว่ากระดูกครับกระดูกมวยครับอ้าวขยับไปไม่ไปครับเวสุวรรณเข้าไปก็ยังเจอศอกครับไรอันเซนเบิร์กโอ้เป็นคู่สนุกครับนี่ครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับก้มลงกราบเลยครับเวสุวรรณครับโอ้เกือบแย่ไปเหมือนกันครับเวสุวรรณนี่ครับมวย3ยกบิดกันสุดๆจริงๆครับต้องชื่นชมคนนี้ครับหัวใจไม่เคยยอมแพ้สู้จริงๆครับเอาละครับไปชมภาพช้ากันครับ3ยกที่ผ่านมามันจริงๆครับมีแลกวงในครับหักศอกแลกศอกแลกเข่ากันตั้งแต่ต้นยกครับต่อยไปนี่เวสุวรรณนี่ตาลอยเหมือนกันแต่ก็เจียนไปเจียนอยู่เลยครับเจาะล่างครับเดี๋ยวดูนะครับช็อตช็อตที่ตัดชายโครงครับจิ้มเข่าไว้ก่อนครับนี่ครับตัดชายโครง2หมัดนี่นะครับซ้ายแล้วก็ขวาครับโอ้โหเข้าลิ้นปี่เข้าสีข้างตัดอย่างนี้นะครับโอ้โหมันเหมือนเอาอะไรสับบั้นเอวเลยครับโอ้ทานไม่ไหวครับเจอศอกเจอมันนี่ทนได้ครับนี่ครับลุงนี่โอ้ยถ้าเต็มสันหมัดเป็นเรื่องเลยครับโดนแฉลบแฉลบครับจะสมราคาครับสู้กันสนุกจริงๆครับพบแมทธิวดีนครับเชิญครับ And after 3 exciting rounds of Muay Thai actionWe have a winner here, ladies and gentlemen. Please put your hands together for our winner from the Red Corner Thailand. Wesuwan Paw Terun Pat takes the win today. Congratulations also to Ryan Sternberg. คู่ที่3จอมบ้าพลังจากบุรีรัมย์ครับสลาตันพงศิษฐาเจอกับแครี่อัลเลนนักมวยฝีมือดีจากสหรัฐอเมริกาFight number 3 here at 73 kilograms between the USA and Thailand. Our first fighter from the blue corner. He is 30 years of age, 186 centimeters tall, with a record of 28 fights, 23 wins, representing the USA. Please give it up for Kerry Allen.และนักมวยมุมแดงครับอายุ20ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยสูง177เซนติเมตรครับชกมาแล้ว42ไฟชนะ28ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับสลาตันคงสิทธาบนเวทีครับคุณพงศักดิ์แปนนมอมคู่ที่3วันนี้ครับขยับน้ำหนักไปที่73กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสลาตันคงสิทธาพบกับมุมน้ำเงินจากสหรัฐอเมริกาครับแกรี่อัลเลนดูให้ดีครับประเภทขาลุยแล้วสลาตันอาวุธรุนแรงครับดูให้ดีครับคู่นี้
จะใช้บริการครบ3ยกหรือเปล่ารายที่2ของ PK แสนชัยครับในทีมของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองโปรโมเตอร์ชื่อดังนะครับมีมวยเอกเยอะแยะมากมายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของตลาดมวยไทยนะครับคุณมารุตครับตลาดตันนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกหม้อคนโปรดของแมทธิวดีนครับริงอนาวเซอร์ของเรายิ้มตลอดครับอารมณ์ดีครับสลาตันโอ้โหเจอหมัดหนึ่งซองครับแฮร์รี่อันเลนโอ้โหใส่ทั้งร่างเลยครับเอาละครับกลัวเช่นไหนครับแฮร์รี่ไม่มีกลัวแล้วครับท่ายพีเคนี่สู้ทุกรายครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับที่นี่เกมการต่อสู้ล้วนๆแม่กลัวเสียงซอแอนจะหายซะก่อนครับคู่แรกก็ใส่เต็มเสียงแล้วครับคู่นี้เคลียร์กันต่อครับ PK แสนชัยโอ้โหน่ากลัวครับดูหัวไหล่ดูกล้ามเนื้อของสลาตันครับอายุอานามเพียง20นะครับเด็กคนนี้ปล่อยลำตัวครับปล่อยแล้วรวบเลยครับโอ้ยมาเป็นชุดครับแครี่เอาละครับสู้ทุกเม็ดเหมือนกันครับคุณมารุตครับแครี่ไม่ยอมเลยครับเพราะคู่ที่แล้วนี่แรนเซนเบิร์กครับเพื่อนร่วมค่ายนี่แพ้ไปแล้วครับแต่ว่าแพ้เป็นแบบแพ้ประทับใจนะครับลูกนี้เตะหลุดครับเจอสลาตันเตะลูกโทษไปทีนึงต้องระวังครับต้องระวังครับออกแล้วต้องให้เข้าเป้านะครับเตะแล้วต้องเตะให้แม่นครับมวยไทยจั่วลมบ่อยๆนี่ความมั่นใจมันจะหายครับแหมระบบหายใจครับตอนนี้แครี่อันเลนี่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเป่าปากแล้วครับเจอสลาตันนี่บดบี้เข้าไปโอ้แผ่นหลังแกนี่ไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับเอาครับไม่ใช่เฉพาะมวยไทยอย่างเดียวครับเรื่องของความเชื่อครับแม่เต็มไปหมดครับอ้าวครับปรือสีหมดยาเลยครับแครี่โอ้โหดูครับลำตัวสลับไปหน้าครับสลาตันครับต่อยฉลาดมากต่อยท้องให้พะวงเลยครับพอเผลอก็ขึ้นหน้าแม่แครี่อันเลนก็ไม่ยอมครับตอนนี้ครับดูที่จังหวะแล้วครับคู่นี้ใครมาถึงก่อนโอ้โหตัดลำตัวอีกแล้วครับเลยเอาหายใจยาวเลยครับแครี่อันเลนต่อยเป็นครับสลาตันต่อยหน้าพะวงก่อนครับพอเผลอแล้วจิ้มลำตัวครับเอาครับผ่านยกแรกครับสลาตันคงสิทธากับแครี่อันเลนครับคนละตุบ2ตุบครับพอให้ได้เจ็บให้ได้มันครับหน้าตารับแขกจริงๆครับแครี่อันเล่นะครับจากสหรัฐอเมริกามีความสุขครับได้ต่อยกับต้นตำรับครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของชาวต่างชาติครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมวยไทยอย่างเดียวคุณมารุตครับโชคลางความเชื่ออักขระเต็มเรือนร่างไปหมดครับนู่นครับลามไปถึงต้นขาหน้าขาถึงหน้าแข้งครับก็เรียกว่าทั่วตัวเลยครับลำตัวแล้วก็บริเวณแขนครับนี่โอ้โหลูกตัดลำตัวครับถึงกับต้องก่อนเลยครับแครี่อันเลนอย่าลืมนะครับรางวัลพิเศษจากแอนดาซินก็ยังรออยู่ครับไม่ว่าใครจะทำได้ครับแจกหมดครับไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยหรือต่างชาติครับน็อกด้วยเตะก้านคอขาลอยศอกกลับนะครับรับไป 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทจากอันตรสินครับชีวิตยังต้องดำเนินเดินหน้ากันต่อไปครับท้อไม่ได้ครับยุบไม่ได้ครับบนเวทีซ่อนอาการเก็บอาการให้ดีครับโดนเลือดกบปากต้องกลืนลงท้องเข้าไปครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่าให้คู่ต่อสู้เห็นล็อกในแล้วตีได้หรือเปล่าครับแครี่เอาละครับดูพลังโหดตีเข่าครับไม่ธรรมดาครับเปิดเกมกันทั้งคู่เลยครับทั้งสลาตันทั้งแครี่อันเลนครับหมัดเขาก็ยังอันตรายครับแต่ว่าสลาตันก็แก้ด้วยแข้งเข้ามาใกล้ๆนี่ก็ชิงตีก่อนครับอย่าว่าครับเป็นอาวุธที่เรานี่เรียกว่าค่อนข้างถนัดอยู่แล้วครับทุกในครับตีก่อนแข่งของสลาตันเตะยัดเข้าไปครับรับเต็มๆเลยครับบริเวณลำตัวชายโครงของแครี่อันเลน
พี่เลี้ยงก็โบกให้เดินเลยครับทางด้านของแคเรียนเลนเดินมาอย่างนี้ก็สลาตันก็สบายนะครับไม่ต้องเหนื่อยในการไล่ต้องมีลูกนำไปหน่อยครับแครี่มาไปมัวเล่นเหลี่ยมกระตุกเข่าเจอกับสลาตันนี่ไล่แขนกดแขนเป็นอยู่แล้วครับแต่โดนไปหมดครับบริเวณช่วงโคนขาช่วงแผ่นหลังครับเตะได้ก็เตะมาเลยครับสลาตันเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงอยู่แล้วครับแม่ทีต่อทีครับดูครับความมั่นคงของสลาตันครับลูกคนไหนครับแคลรี่เลนก็พยายามตีครับแต่ว่ามาเจอมวยเข่าเป็นอาชีพอย่างสลาตันครับมันก็ลำบากหน่อยพยายามจะป้ายหน้าครับโอ้โหเททิ้งไปเลยเดียวแรงยังเหลือเฟือครับลูกเหลี่ยมลูกกระชากครับแม่ใต้เบ้าตาของสลาตันใต้เบ้าตาขวานี่ปูดปูดเหมือนกันครับเอาครับเจอศอกเข้าไปแล้วครับดูครับพิธีกรของเราแมทธิวดีนลุ้นลูกทีครับวันนี้ทำหน้าที่หลายอย่างครับแข่งสายนำไปครับทางด้านของสลาตันครับเข้าไปพยายามปล้ำตีใช้แรงปะทะเลยครับแม่มองดูแล้วทางด้านของสลาตันนี่ตัวเล็กกว่าครับแต่ดูใจสู้จริงๆบุกมาตีโอ้โหลูกนี้สวยครับแคเรียนเลนศอกปักงัดสับไปเรื่อยครับนั่นครับสังเกตใต้ตาขวาของสลาตันนะครับเจอศอกเข้าไปบวมตุ่ยเลยครับเอาครับพักให้น้ำครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับโอ้มวยนี่ผ่านไป2คู่นี่ต่อยกันสนุกครับนี่เป็นคู่ที่3ครับก็ยังสนุกเร้าใจเหมือนเดิมครับไปชมภาพช้ากันเลยดูจังหวะสาดอาวุธใส่กันนะครับสลาตันได้ลูกหนักๆครับนี่ครับลูกแครี่ลูกใหญ่ครับผมด้วยเข่าครับโดนแข้งกับบังเฉยๆตั้งศอกงัดสู้เข้าไปครับวงในนี่เกือบเอาอยู่เหมือนกันครับทางด้านสลาตันแต่ดูโอ้โหความฮึดสู้ของแครี่อัลเลนครับไม่มียอมครับวันนี้เชื่อยกสุดท้ายนี่เกมเดือดแน่นอนครับโวยสายลุยสายบูทั้งคู่อ่ะยกสุดท้ายครับอะไรก็เป็นไปได้ครับเรี่ยวแรงพละกำลังความมุ่งมั่นอาวุธไม่มีเกมการพนันครับเวทีแห่งนี้นโยบายของผู้บริหารช่อง8นโยบายของผู้จัดการแข่งขันครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาเราครับพัฒนามาเป็นกีฬาอาชีพเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบครับแครี่โอ้โหดิ้นออกมาครับดิ้นออกมาสลาตันได้1แข้งแครี่ถึงตัวเกาะและต้องตีนะครับไม่ตีนี่แม่คู่ต่อสู้ไม่เจ็บแล้วครับกระชากไปกระชากมาหาเหลี่ยมสอดกันไปก่อนกันมาไม่ตีแล้วไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับสวยๆหล่อๆกันอยู่แล้วครับเข้ามาจิ้มหมัดซ้ายครับทางด้านของแคเรียนเลนตีเลยครับทางด้านของสลาตันครับก่อนได้คลุกได้ก็ตีแหลกเลยครับแมทธิวก็กระตะโกนเลยครับยาวไปยาวไปครับสไตล์ของแมททีนสนุกจริงๆครับนั่งบรรยายแล้วมีความสุขลืมทุกข์ลืมโศกลืมหนี้ลืมสินไปเลยคุณมารุตตีไปด้วยตีไปด้วยครับแครี่อาศัยใหญ่ห่มด้วยเข่าครับเอาละครับเอาละครับด้วยความต่อเนื่องครับแครี่อัลเลนครับเข้ามาครุกวงในอยู่ที่สลาตันเลยครับตอนนี้แครี่อัลเลนบุกหนักเหลือเกินโอ้โหเริ่มมีหยุดหรือยังครับได้เปรียบตัวใหญ่ครับโดนแล้วไม่ยุบสลาตันว่าไงครับแต่ว่าอาวุธก็ยังรุนแรงชัดเจนอยู่นะครับสลาตันโอ้โหจะย้อนจะทักซอเอามีเถียงครับแครี่สนุกสนุกครับคู่นี้เป็นอีกคู่นึงครับที่ต้องชื่นชมครับเอาครับหยุดนี่เป็นเรื่องครับสลาตันหยุดแล้วงานเข้าแน่ครับช่วงนี้เร่งมาแรงจริงๆครับแครี่อัลเลนเข้ามาวางแข้งซ้ายสลาตันพยายามจิ้มขวาลำตัวครับสกัดการบุกของแครี่อัลเลนท้ายๆปลายเกมนี้ไม่ธรรมดาครับแครี่โอ้ยมีศอกหักอีกต่างหากครับเริ่มจะช้าลงเหมือนกันครับสลาตัน
โอ้โหเจอศอกสะบัดเข้าไปอีกแล้วครับคุณมารุตเอาละครับขีบมาตีเอาพลิกครับลูกนี้โอ้ยสุดมันครับมีคนอีน้อยนิดครับแต่ว่าเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับบรรยากาศครับนี่คือความสนุกสนานของกีฬามวยไทยครับชาวต่างชาตินี่เขาเคารพศรัทธาในความเป็นคำว่ามวยไทยนะครับอ้าวตีครับเสียงตะโกนแม่ได้คนละทีดีคนละอย่างครับคู่นี้ครับแคเรียร์เลนก็แรงขึ้นมาครับในขณะที่สลาตันก็ยังถือว่าทำได้ดีครับทะเลาะไม่เลิกครับแครี่เอาครับยิ่งชกยิ่งแรงครับครบ3โยกกอดกันเป็นเพื่อนครับโอ้โหสุดมันครับแต่ละคู่โอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจครับสลาตันครับใครบอกว่าหมูหวานมาเลยครับชก3ยกที่นี่มาเลยครับนี่คือรูปแบบของกีฬาแม่เสียโจยกนิ้วโป้งให้เลยครับเอาละครับไปดูภาพช้าครับลูกนี้ครับในช่วงต้นยกครับเด้งตีได้นะครับสลาตันครับอาศัยเรี่ยวแรงวางแข้งขวาครับในขณะที่ไครเลนก็ไม่ยอมสกัดยังไงก็ไม่อยู่ครับแลกกันสนุกแล้วครับคู่นี้ได้อย่างเสียอย่างครับอยู่ที่กรรมการครับชอบแบบไหนครับดูครับพยายามจะดิ้นดูการตั้งแขนไล่แขนคัดแขนนะครับเป็นทุกลูกครับแครี่นี่ครับปัดแล้วฟันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับศาสตร์การเรียนรู้ของชาวต่างชาติเขาตั้งใจนะครับตั้งใจมาฝึกฝนครับนี่เสียสตังค์นะครับคุณมารุตแฟนๆหน้าจอช่อง8ชาวต่างชาตินี่มาเรียนมวยไทยแต่ละปีนี่แม่นำรายได้เข้าประเทศเยอะนะครับนี่ครับจิ้มซ้ายตบขวาครับรัวด้วยกำปั้นครับอ่ะไปพบแมทธิวดีนครับระทึกเลยครับจะประกาศออกหน้าไหนครับ And ladies and gentlemen, fight number 3 here has ended. We have a winner. Please give it up for the Blue Corner USA takes the win. Harry Allen with a nice performance here. มาดูคู่มวยหญิงกันบ้างครับดาวรุ่งดีกรีแชมป์จากสมุทรปราการพรพันธ์พอเมืองเพชรเจอกับเดซิลี่โรวิร่ากระทิงสาวจากสเปนเราไปเจอกับนักมวยหญิงทั้ง2คนกันเลยดีกว่า Ladies and gentlemen fight number 4 between Spain and Thailand will be fought at 53 kilograms this evening let's meet the fighters fighter number 1 from the blue corner she is 33 years of age 163 centimeters tall with a record of 24 fights 19 wins representing Spain please give it up for Desiree Rovira ชกของเธอจากสมุทรปราการประเทศไทยครับอายุ15ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว26ไฟชนะ20ขอเชิญพบกับพรพันธ์พ่อเมืองเพชร from Thailand ครับขอเชิญคุณประภัยประเทศมาถึงคู่ที่4ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมมุมแดงครับพรพันธ์พอเมืองเพชรพบกับมุมน้ำเงินจากสเปนเดซิรีโรวิร่าน้องไอด้าครับลูกคนที่13ของคุณพ่อสำริดคุณแม่สมอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหใส่กันไฟแลบจริงๆครับอ่ะไปดูคู่นี้ครับพรพันธ์ทองเมืองเพชรนะครับนักมวยมุมแดงครับเดซิรีโรวิร่าโอ้โหต่อยมาขวามแม่นเลยครับพรพันธ์เปิดสวยดีเปิดได้ดีครับเปิดฉากได้สวยขึ้นต้นก็ออกสตาร์ทสวยครับ
ครับดูจังหวะก้าวแล้วเสียบของขุนเข่าตาคมนะครับแม่ขีบล็อกเลยครับล็อกแล้วต้องรีบตีนะครับอายุ15แต่ว่าดุเหลือเกินครับแม่เตะสูงครับโรวิล่าจากสเปนมีศอกเลยครับพรพันธ์ครับไม่ธรรมดาแข้งขวานี่ลากมาจากสมุทรปราการเลยครับมาแล้วครับล็อกได้ครับขุนเข่าครับเสียบครับทำได้ดีไม่แพ้มวยชายเลยครับนี่ครับฝึกฝนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีครับร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งพัฒนามาเป็นอาชีพได้ครับแม่ออกสตาร์ทน่ากลัวเลยครับพรพันธ์แม่ปะทะกันไปปะทะกันมานี่สนุกแน่นอนดูครับต่างคนต่างบวกต่างคนต่างแรกครับไม่ยอมกันสนุกครับใช้บรรยากาศปีกองเชิดชิงสดๆ ด้วยครับพอนักมวยรวมรันพันตูก็พวนโอพัวพันก็เร่งรบขึ้นไปครับเดซิลี่นี่ก็ไม่กลัวเลยครับเข่าเป็นเข่าแรกเป็นแรกครับประสานแข่งกันโอ้โหก้าวแล้วแทงครับพรพันแม่มาวันนี้ดูแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับครับต้องพัฒนานะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเวทเทรนนิ่งบุกโภชนาการใส่เข้าไปเยอะๆครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วครับตอนนี้เดินอย่างเดียวครับโรวิล่าเข้ามาโดนเข่าของพรพันธ์เข้าไปครับโอ้โหดูครับเสียบไม่เลี้ยงจริงๆครับพรพันธ์เดินเข้ามาแกก็เสียบครับเดินมาชนแกก็เสียบอย่างนั้นเลยครับเข่าขวาครับเน้นๆตีได้แรงทั้งซ้ายทั้งขวาครับปิดมาเดซิรีโรวิล่าก็ทนเหลือเกินครับโอ้วันนี้พรพันธ์มาผิดหูผิดตาจริงๆครับกลับมาหลังโควิด19นี่เธอแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเยอะครับอ้าวครับแต่นี่ยังเป็นเพียงแค่ต้นยกนะครับยกแรกเท่านั้นอยู่ที่โรวิล่าแล้วครับจะถึงตัวหรือเปล่าครับไม่หยุดจริงๆครับดูการออกอาวุธโอ้โหกระชากลากถูบิดเดี๋ยวแรงก็ยังไม่หมดครับเดซิลี่โรวิล่าครับผ่านยกแรกไปได้ครับไปอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับที่สวินเดอะบาซ่าทีเตอร์ถนนรัชดาภิเษกแหม่สาววัย15ครับพรพันธ์พอเมืองเพชรและนี่ก็คือเดซิลี่โรวิล่าครับคุณมารุตสังเกตดูครับว่าชาวต่างชาตินี่เขาหน้าตาจะสดชื่นมากครับเวลาขึ้นมาทำการแข่งขันอายุอานามอาจจะเยอะหน่อยครับแต่ว่าดูครับเนื้อตัวร่างกายนี่แข็งแกร่งมากครับออกสตาร์ทต้นๆนี่พรพันไปก่อนเลยครับก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วแทงครับโรวิล่านี่สู้เหลือเกินครับจังหวะวงในดูครับก้าวแล้วเสียบน่ากลัวครับพรพันแม่กลับมาหลังโควิด19นี่แกแข็งแรงขึ้นเยอะครับพรพันก่อนหน้านี้ก็เคยมาชกแล้วนะครับนี่ครับดูลูกบิดลูกกระชากนะครับเราเรียกว่าพัฒนาการครับแบบนี้ครับคุณมารุตครับไม่พัฒนาการอยู่กับที่นี้ไม่ได้นะครับชาวต่างชาตินี่เขากล้าบวกกล้าแลกกล้าลุยนะครับโดยเฉพาะพลังกำปั้นครับครับเดี๋ยวดูครับมาเทียสจากอิตาลีเขาแก้เกมให้กับทางด้านของโรวิล่าอย่างไรครับยก2ครับยังร้อนแรงครับทางด้านของพรพันธ์ครับอาวุธออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีหมัดอีกทั้งหากโอ้โหแรงต้นน้ำดีจริงๆครับสาดแข้งนี่นับไม่ถ้วนเสียบโอ้ทนเหลือหลายครับเดซิรี่ไม่มียุบครับมีฟิตซ้อมมาถึงนะครับถึงยืนได้ครับมาที่นี่ต้องเหนียวต้องหินต้องแกร่งจริงๆครับเป็น3ยกที่มีหยุดหย่อนเลยครับ3ยกที่ต้องออกอาวุธใส่กันตลอดครับดูครับตีก็ต้องตีให้เจ็บดูจังหวะล็อกจังหวะรัดนะครับตีไม่รู้จักเหนื่อยจริงๆครับพรพันธ์เข้ามาวางซ้ายดอกหนึ่งเดินเข้ามาเหรอแม่ที่โด่งดังก่อนหน้าพรพันธ์ก็คือน้ำตาลทองเมืองเพชรแหละครับคุณมารุตครับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งครับพี่เล็กทองเมืองเพชรนั้นสร้างขึ้นมาครับครับเดี๋ยวดูวันนี้จะเดินรอยตามอย่างรุ่นพี่อย่างน้ำตาลได้หรือเปล่าแม่มีป้ายหน้าเลยครับทางด้านของเดซิรี่ครับไม่ธรรมดาครับกล้าแลกกล้าสู้กับพรพันธ์ครับ
ยานโอ้โหมอนยานหลักครับลูกนี้ดิสเพลย์จิ้มหมัดขวาครับเอาตอนนี้ครับซื้อด้วยหมัดนะครับเดซิลี่มาแล้วครับพลังกำปั้นของเดซิลี่อยู่ที่ว่าจะกล้าต่อยหรือเปล่าเท่านั้นเองครับพลังกำปั้นนี่เขาดีกว่าเราแน่ครับเราได้ลูกยาวๆแบบนี้ครับก้าวแล้วเสียบอ้าวเขี่ยขาหน้าเริ่มแรงขึ้นมาครับทางด้านของเดซิลี่ครับเดินต่อยหมัดเตะอ่านครับประสานแข้งไม่ยอมนะครับมาแลกวงในสนุกเป็นไปตามแบบธรรมชาตินะครับว่ากันด้วยอาวุธสาดตาล้วนๆเอาแม่เดินเข้ามาก็โดนแข้งของพรพันธ์ครับแต่ว่าไม่ละความพยายามครับต้องดูครับเบียร์เสียสีกันไปครับท้ายๆจะเป็นยังไงแต่ก็เสียบได้เจ็บจริงๆครับพรพันธ์ลูกเข่าครับเมื่อจะเป็นลูกครุกลูกเดินเสียบเดินแทงก็มาแบบสมฉายาเลยครับขุนเข่าตาคมครับวันนี้นี่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับเป็นความภาคภูมิใจครับช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ครับทีบแล้วก้าวแล้วแทงแม่ท่ากระหดใช้ได้ทั้งคู่ครับดิสเพลย์ยาวๆครับพรพันธ์แม่ไปคิดสู้ในครับเดซีรีไปคิดสู้ในนะครับตัวเองนั้นพลังกำปั้นดีอยู่แล้วครับก็อยากจะลองของลองวิชาครับอ้าวผ่านยกที่2ไปได้ครับแม่มันจริงๆครับมวยหญิงครับผ่านมา2ยกครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับพรพันธ์พอมึงเพชรกับเดซีรีโรวีร่าครับชมทั้งคู่นะครับคุณมารุตครับพรพันธ์ก็ก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วเสียบขณะที่นักชกจากสเปนคนนี้นี่โอ้โหเดินชนอย่างเดียวจริงๆครับดูครับหมัดดีนะครับเดซิรีโลวิลล่าจากสเปนแต่ว่าไปคิดไปสู้ในกับพรพันธ์ครับแม่พรพันธ์นั้นฉายาขุนเข่าตาคมอยู่แล้วแหละครับจะไปแย่งอาชีพได้อย่างไรครับนี่ครับก่อนจะถึงตัวโดนดิสเบกทีมหน้าท้องตีประตูแต่วันลูกนี้สวยครับเตะเกี่ยวขาหน้าวางแข้งโอ้โหคุณบารุษเตะอย่างนี้ถือว่าเตะถูกวิธีนะครับเอานักแข้งเตะนะครับไม่เอาหลังเท้าเตะเอาละครับมาชมกันต่อยกที่3ครับพรพันธ์กับเดซิรีโรวีร่าครับลุ้นกันต่อยกสุดท้ายแหกกระโดดเตะเข้าหานะครับพรพันธ์แหมเพลงเตะแรงจริงๆครับช่วงต้นยกมาเข้าเต็มชายโครงซ้ายเลยครับโอ้โหดูหวดเข้าไปครับแหมเดซิลี่นี่ไม่บังเลยนะครับโอ้โหวันนี้มาแข็งแกร่งมากผิดหูผิดตาครับคุณมารุตครับจำได้ว่าพรพันธ์นี่เคยมาต่อยแล้วนะครับแต่อาวุธทิศทางไม่แรงเหมือนวันนี้ครับแสดงว่ากลับไปค่ายนี่มุ่งมั่นกับเกมการพิซ้อมเป็นอย่างดีครับดูการออกอาวุธแต่ละลูกวันนี้ดูมั่นใจเป็นพิเศษครับแต่ก็ต้องชมพลังสเปนด้วยนะครับโดนเท่าไหร่ก็พุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาครับก็ดูว่าพรพันธ์เป็นมวยเข่าก็อยากจะลองเลยครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าครับโอ้แล้วดูลูกถีบครับถีบเป็นยับเลยครับเข้ามาโดนเข่าอีกโอ้น่าจะโดนจนตัวชาไปหมดเลยครับทางด้านของเดซิรีโอ้โหครับวันนี้มาแบบเต็มสูบจริงๆพรพันธ์ดูอาวุธดูทิศทางดูความแรงแล้วแกใส่เต็มแรงเลยครับแม่ขณะที่ดาวิซี่นั้นหมัดเธอดีครับไม่ต่อยครับถ้าต่อยนี่มีโอกาสเลยครับนี่ครับเพราะว่าแม่ไปเดินพาคอนี่ก็เข้าทางพรพันธ์นะครับถึง 1-2 ป่ะครับพรพันธ์ครับถ้าอยู่ในร่องแข้งนี้เข้ามานี่ก็เจ็บตัวตลอดครับเดซิรีเจอหมัดหน้าหงายเหมือนกันพยายามจะควบวงในตีครับเดซิรีครับดื้อใช้ได้ครับสเปนคนนี้ไปวัดพลังเข่าครับลูกเบิกร่องนำทางนั้นดีอยู่แล้วครับต่อยหมัดนี่หน้าพรพันธ์หงายไปหงายมาหลายครั้งครับก็ยังถือว่าไม่ยุบไม่หมดครับพรพันธ์ครับ
แม่แต่ว่าแกบุกต่อเนื่องจริงๆครับกระทิงดุคนนี้ครับกระทิงสาวครับโอ้สุดมันครับแต่ละคู่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับกีฬามวยไทยแพ้ชนะโอ้ยเจอหมัดของพรพันธ์เหมือนกันครับท้ายๆอ้าวครับลื่นล้มลงไปครับแม่พี่เลี้ยงชอบใจพี่เลี้ยงชอบใจครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเดซิรี่ลูกวงในตีแม่ก็ชอบแรกวงในจริงๆครับเดซิรี่ยาสามขุมเดินเต็มเท้าเข้าไปเลยครับโอ้เหนื่อยแทบขาดใจเลยครับดูครับปัญญานี่ครับผ่านแล้วครับเดซิรี่โอ้นี่ครับโอ้สุกมลงกราบเลยครับพรพันธ์15ย่าง16ครับนี่จะน่าจะไม่เกินม5นะครับคุณมรุตถามอายุแล้วโอ้โหมาเที่ยวนี้แข็งแรงมากครับต้องชมเลยครับต้องชมทั้งคู่เลยครับต้องชมคนนี้ด้วยครับนี่ครับอ่ะไปดูภาพไฮไลท์รวมๆครับมรุตคุณมรุตเชิญครับโอ้โหดูครับแข้งขวาครับพาดไปบริเวณลำตัวของเดซิรี่ครับเต็มๆนี่ครับต่อยหมัดใช้ได้นะครับเดซิรี่ครับลูกนี้อีกลูกนึงครับไปสลับกันเลยครับแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้แต่ว่ายังทนได้ครับเดซิรี่นี่ครับดิสเพลย์จึ๊กเข้าไปช่วยอย่างดีเลยครับถีบหน้าท้องถีบขั้วหัวใจถีบขอบกางเกงนี่แม่จุกนะครับโอ้วี่นี่จิ้มขวาเข้าไปครับเต็มๆครับอ่ะพบแมตชิลดินครับออกหน้าไหนครับAnd ladies and gentlemen, fight number 4 here has ended. We have a winner. Please put your hands together for the winner from the Red Corner Thailand. Pon Pan from Bluong Phet. ไปต่อกันที่คู่มวยหญิงอีกคู่ครับนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยขุนเข่ายิ้มหวานจากอุตรดิตถ์แลกเดือดกับสาวขาลุยจากสหรัฐอเมริกาแองเจล่าชางOur first fighter here is from the blue corner. She is 28 years of age, standing 160 centimeters tall, with a fight record of 20 fights, 13 wins. From the USA, please give it up for Angela Chang. ชกของเธอครับมุมแดงจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง156ซนติเมตรชกมาแล้ว26ไฟชนะ16เธอพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้นางหงหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเบย from Thailandขอเชิญกรรมการของคู่นี้ครับคุณปิตินัทน้อยเจริญพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมนักมวยไทยมุมแดงครับนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยพบกับมุมน้ำเงินจากสหรัฐอเมริกาแองเจล่าชางดูหน้าตาวาดคิ้วเขียนปากสวยเลยครับทางด้านของนางหงอ้าวสาวๆจากอุตรดิตถ์ต้องส่งใจมาเชียร์แล้วครับส่วนอิมพอร์ตจาก USA ต้องเชียร์เธอครับแองเจลี่ชางยังยืนอยู่ห่างๆกันนะครับโอ้โหไต่ซ้ายไม่ถึงครับแองเจล่าชางเดินเข้ามาใกล้ๆครับนางหงถึงแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงนะครับคู่นี้อันตาซินก็ยังแจกนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับไต่การคอข่าวลอยศอกกลับน็อกรับ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางน็อกรับ 30,000 บาทถีบยาวๆไว้ครับนางหง
เอาครับแองเจลีช้างเน้นกำปั้นครับเอาครับไม่ใช่งานง่ายครับคู่นี้ดูแล้วได้ลุ้นเลยครับรูปร่างโครงสร้างไต่ต่อยแม่นเลยครับทางด้านของแองเจล่าช้างนางหงนี่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับค่อยๆขยับเข้าไปแองเจล่าช้างได้มีหมัดคู่ครับเข้ามานี่โดนแน่โอ้โหฮุกซ้ายครับซ้ายครับเอาครับปากแดงๆครับเจอไปหนึ่งกำปั้นซ้ายจูบเข้าไปเต็มๆแล้วครับนี่ครับต้องระวังครับทักษะการใช้กำปั้นเอาครับดูดีๆครับเดือดไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนครับโอ้โหกำปั้นซ้ายใช้ได้เลยครับเป็นหมัดหน้าครับของแองเจล่าชางครับตบเข้าไปนางหงตอนนี้ต้องการเอาคืนเลยละครับติดหมัดขวาไปอยู่ค่ายใหญ่ไม่ต้องกลัวครับผู้ปรามผู้ซ้อมเยอะครับพีเคแสนชัยของเสียแขกแม่ซอแอนหายไปไหนครับวันนี้สงสัยจะติดภารกิจคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับเอาครับสนุกครับคู่นี้ดูดีๆนะครับดูดีๆครับวงในครับดูครับแองเจล่าชานี่ก็ตีได้ครับไม่กลัวเหมือนกันถูกคู่เลยครับเอาละครับเข้ามาครับหมัดซ้ายนำครับแองเจล่าชาโอ้ยมีลูกนำด้วยครับซ้ายหน้าไม่ธรรมดาเสียแล้วครับเอาครับนางหงตั้งลำได้หรือยังครับเสียบในตีไม่ชัดตีไม่เจ็บงัดออกมาครับอาจารย์ปิยะน้อยเจริญโอ้นอกในนี้ได้เลยครับแองเจล่าชางอาศัยลูกถีบครับไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับนางหงเข้ามาสืบเสียบปลายหน้าลูกคู่นี้ครับวงในนี่ไม่แพ้กันเลยครับสุภาพสตรีดูไว้ครับกีฬาดีทุกอย่างครับถ้ามวยไทยเก่งแล้วพัฒนามาเป็นกีฬาอาชีพได้ป้องกันตัวได้ดูเธอบนเวทีเป็นตัวอย่างครับโอ้โหสุดยอดครับคู่นี้มวยหญิงครับนางหงเลี้ยงประเสริฐนะครับหรือว่านางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับกับแองเจล่าชางโดนฮุกซ้ายกระเด็นไปนะครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูภาพช้าๆชัดๆครับตบเครื่องเรื่องมวยหญิงครับไม่ใช่เรื่องมวยชายครับในจังหวะบวกกันครับนี่ครับเจอกำปั้นเข้าไปนี่โอ้โหเต็มๆครับลูกนี้ภาพนี่ครับฮุกซ้ายครับเป๋เลยครับครอสซ้ายครับบิดสะโพกส่งมาจากหัวไหล่แล้วแทงซ้ายก้าวแล้วเสียบเอาคืนครับโอ้โหหนามยอกกับหนามบ่งครับเอาละครับพี่เลี้ยงฝั่งมุมแดงนั้นรุ่งอุบลอีเมนแอร์ครับขณะที่มุมน้ำเงินนั้นปัจจัยเกียรติชันสิงห์เดิมนะครับมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเสียแขก PK แสนชัยมวยไทยยิมว่ากันต่อยกที่2ครับเอาละครับเดินลุยใส่กันเลยครับแองเจล่าชางกับนางหงครับวงในครับมาลุยกันอีกทีนึงใครแน่กว่ากันครับเหลี่ยมใครดีกว่ากันไม่มีใครยอมใครเลยครับคู่นี้โอ้โหหมัดหน้าดีครับแองเจล่าชางนางหงก็จะดวลกันด้วยวงในเลยครับเอาครับโดนหมัดกำของนางหงบ้างมีศอกมีแข้งผู้ชายมีอะไรแล้วก็มีแบบนั้นไม่แพ้ผู้ชายอก3ศอกครับดูการออกอาวุธใส่กันครับนี่คือกีฬาครับเป็นช่องที่ทำให้สุภาพสตรีโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบมวยนั้นแม่หันมาคึกคักเลยครับคุณมารุตครับขยับแข้งขยับขากันได้ครับขยับวลิศเท่ากับการออกกำลังกายครับนั่นครับแข้งมาอีกแล้วแม่ไม่ยอมจริงๆครับนางหงครับโอ้โหว่ารู้เลยครับเจอแข้งขวาแองเจล่าชางเอาคืนทันทีครับวงในสุดมันครับดูครับสุภาพสตรีเขาสู้กันนะครับนี่ครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยดันเข้าไปแม่ยังตีไม่ชัดครับปล่อยมือครับเรียกเข้าไปถีบยันเลยครับไม่ยอมให้แองเจล่าชางเข้าถึงตัวแม่มีเข่ายัดไส้เหมือนกันครับดูครับโอ้โหเข่ามาเข่าไปหักเขาเราล้มครับเอาไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาครับพร้อมที่จะสู้กันใหม่ครับแข้งขวาวางเข้าไปครับงามๆครับนางหงโดนไปครับแองเจล่าช้างเหมือนจะช้าไปหรือเปล่าครับเหมือนจะหยุดเหมือนจะตื้อๆครับครับหักด้วยศอกครับโดนเต็มหน้านางหงครับโดนแล้ว
าจ่ายคืนครับเสียรางวัลไปนิดนึงเอ้าลุยแหลกลุยแหลกครับโอ้โหคู่นี้ทันกันถึงกันเลยครับอ้าวครับมาครับคนละทีสาวรับแรงอุตริตกับสาว USA สู้กันโอ้โหมีฮึดเลยครับทางด้านของแองเจล่าชางครับออกมาชุดหนึ่งนี่8 9อย่างครับ8 9ทีเข้ามาครับใกล้ๆแองเจล่าชางเดินเข้ามานี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยถึงจะเป็นกีฬาครับนั่นแหละครับถึงจะเป็นกีฬาครับหมัดเท้าเข่าศอกป้ายหน้าป้ายหน้าป้ายหน้าขวางหน้าตีไม่ได้แยกออกมาแยกออกมาใช้สายนำครับแองเจล่าชางโอ้โหต่อยลำตัวผมด้วยเข่าโอ้โหสุดๆจริงๆครับอ้าวครับดูไว้ครับสุภาพสตรีทั้งหลายครับร่างกายแข็งแรงฝึกฝนไว้ป้องกันตัวได้พัฒนาเป็นกีฬาอาชีพเตะคนได้สตังค์มีชื่อเสียงถูกกฎหมายครับไม่ไปต้องไปซ่ากันบนถนนครับมาที่เวทีดีกว่าครับดังด้วยคู่สุดมันอีกคู่นะครับมวยหญิงวันนี้ครับนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยกับแองเจล่าชางครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับดูภาพช้าครับใส่กันสุดฤทธิ์สุดเดชครับสู้กันสุดๆเลยครับสมราคาครับคู่นี้เป็นคู่ผู้หญิงที่ต่อยกันได้สนุกคู่ขี้สูสีตื่นเต้นดีครับนี่ครับพลิกไปพลิกมาล้มไปทั้งคู่ครับหลังจากล้มนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งครับทางด้านของแองเจลิยาชางฉายเป็นชุดครับเจอศอกนี้เข้าไปก็เร่งระดมแลกกันสนุกเลยครับแหมด้านล่างหลังมุมแดงนั้นเก่งพลังวิมุตครับมาเองเลยครับลูกศิษย์ครูเท่าคนสุดท้ายครับค่ายอยู่ที่วัดวิมุตครับที่เชิงสะพานพระราม7นะครับค่ายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยอ่ะไปลุ้นกันบนเวทีครับสู้กันต่อครับยกสุดท้ายต้องปรบมือให้กำลังใจทั้ง2คนบนเวทีดังๆเลยครับไม่ว่าใครจะแพ้จะชนะวันนี้ครับโอ้โหโลกจารึกโลกจำเลยครับต่อยกันสนุกทั้งคู่ครับแหมออกวุฒิดูครับแลกกันครับไม่มีใครยอมใครทั้งหมัดทั้งแข้งครับแข้งมาแข้งไปหมัดมาหมัดไปหมัดหน้ามาครับแองเจล่าชางต่อยหมัดขวาเอ้าเจอหมัดขวาของนางหงเข้าไปเดินยิ้มเข้ามาหาต้องบอกว่าทรงคุณค่าน่ารักทั้งคู่ครับดูครับดูทักษะการใช้อาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับผู้ชายอย่างไรผู้หญิงก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแล้วครับดูครับนี่ครับนาทีไม่นี้ไม่มีช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแล้วคุณบรรลุมีแต่ศอกหน้าหมัดหน้าแลกกันครับใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดูทักษะการออกอาวุธครับนี่คือพัฒนาการของมวยหญิงประเทศไทยครับกับพัฒนาการของชาวต่างชาติเขาใส่กันแบบนี้ครับโอ้โหดูครับตอนนี้ครับนางหงครับเร่งเหมือนกันครับโอ้ยจะล่าช้างก็โต้ได้แข้งซ้ายครับเจอหมัดขวาเข้าไปแลกหมัดกันแล้วใครดีใครอยู่นะครับตอนนี้ใครย่นใครย่นใครหมดครับผู้นี้ชอบแบบไหนครับสาวรับแรงอุตรดิตถ์หรือว่า USA คุณชอบแบบไหนคุณมารุตคุณชอบแบบไหนครับเป็นคำถามมาแล้วครับโอ้โหศอกครับตอนนี้อ้าวมีแข้งครับตอนนี้แข้งมาแข้งไปเมื่อกี้สงครามศอกครับตอนนี้เป็นสงครามแข้งมาเป็นศอกอีกแล้วแม่โอ้โหดูครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับแองเจล่าชางโดนเข้าไปหารางวัลดูเดือดมาหน่อยครับหารางวัลดูเดือดมาหน่อยบุกเดือดหน่อยโอ้โหสุดสุดไปเลยครับผู้นี้เอาละครับนี่คือผลผลิตของช่อง8ครับความภาคภูมิใจของพวกเราครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาขนานแท้มันต้องอย่างนี้ครับดูและเล้าใจคุณมนุษย์ดูครับดูความเป็นนักสู้ของนางหงครับยังกัดฟันสู้โอ้โดนตุยทองครับเอาคืนด้วยเข่าเหมือนกันไม่ห่างกันเลยนะครับคู่นี้เอาครับแดงหรือน้ำเงินหรือจะชูมือพร้อมกันมีโอกาสเป็นไปได้หมดครับดูการออกอาวุธครับโอ้โหเอาไป8ดาวเลยครับแบบนี้ไม่ใช่5ดาวแล้วครับเอาไป8ดาวครับคุณมนุษย์ครับแม่แกซัดกันไม่หยุดจริงๆครับแองเจล่าชางตอนนี้ครับเดินเข้าหาครับไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนางหงก็ตั้งรับไว้เดินเข้ามาเสียบเข่าโอ้โหมีศอกครับดูดิครับสุดๆไปเลยครับออกอาวุธนี้ไปนอกมีออมเลยครับทางด้านของแองเจล่าชางแล้วก็นางหงครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับใครจะผ่านเข้าป้ายใครจะผ่านแซงเข้าป้ายครับแม่วันนี้ซอแอนไม่อยู่ครับมีแต่เสียงเจ๊แหม่มครับหลังมุมแดงยังไม่หยุดครับแอนดี้ชาขยันจริงๆครับโอ้โหลูกเพียรลูกขยันครับต้องยกให้นะครับสุดๆไปเลยครับวันนี้
้าวล่ะครับเอาไป8ดาวเหมือนช่อง8เลยครับเอาไปเลยครับโอ้โหเหนื่อยแทนทั้งคู่เลยครับยังไม่มีเวลาพักเลยครับขึ้นยก3มาไปชมภาพช้ากันเลยปรบมือให้ดังๆครับแบบนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราครับครอบครัวคนมวยครอบครัวชาวช่อง8ครับดูครับทักษะการใช้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหน้าหมัดหลังศอกเข่าเชียร์แบบไม่อายเลยครับแบบนี้เขาบอกออกได้สมบูรณ์แบบครับดูครับโอ้โหเอาละครับรุนระทึกครับแบบนี้ครับบีบหัวใจแล้วนะครับไปพบแมทธิวดีนครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับมันจริงๆนะครับผมหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Ladies and Gentlemen After 3 rounds of exciting Muay Thai action Please put your hands together for our winner from the Blue Corner USA Angela Chang Takes a nice win here over Nang Hong มูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับผมโอ้โหคู่ที่6ครับขุนสมุทรซุ้มไก่บิ๊กบูมดาวรุ่งจากสมุทรปราการเจอกับของแข็งจากฝรั่งเศสยูเนสคาชิมี Our first fighter from the blue corner He is 28 years of age Standing 181 centimeters tall With a fight record of 23 fights 14 wins Representing France Please put your hands together for ยูเนสคาชิมีครับอายุ16ปีจากสมุทรปราการประเทศไทยครับสูง175ซมนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว30ไฟชนะ20และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ขุนสมุทรซุ้มไก่บิ๊กบูม from Thailandบนเวทีครับขอเชิญคุณสราวุธพร้อมคงห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมครับกำลังเป็นพิมพ์นิยมของประเทศไทยครับเฟเธอร์เวทพอดีไปบนเวทีครับยกแรกครับโอ้โหลอยกว่าเยอะครับยูเนสคาซิมี่ครับ181ซมครับในขณะที่ขุนสมุทร175ซมแต่บางทีครับหมัดมวยนี่ก็ไม่ได้วัดกันเฉพาะส่วนสูงเลยครับอยู่ที่อาวุธอยู่ที่กำปั้นอยู่ที่ใจเลยครับพูดง่ายๆสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับวัดกันที่น้ำหนักตัวครับเตะกระโหลดลงมาได้เหมือนกันเอาครับเอาบอยเร่งแล้วครับอย่าเผลออย่าไผลเด็ดขาดครับรายการนี้ดุดันบูสบั้นหันแหลกครับไม่ต้องเผาหัวนานครับภาษากีฬาเมื่อวานมวยฮาร์ดคอร์นี่7คู่นี่น็อกกันไปสัก6คู่นะครับวันนี้ต้องอย่าให้น้อยหน้าครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของช่อง8ครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับดูแล้วสนุกดูแล้วเข้าใจดูแล้วไม่ต้องสะกิดถามรุ่นพี่ว่าเขาชนะแพ้กันยังไงครับมีคำตอบอยู่ในตัวครับที่นี่พิสูจน์กันได้วันนี้มาหนวดคราวครึ้มเลยครับยูนิสคาซิมี่ครับแม่หัวต้นขาไปแล้วครับขุนสมุทรไอ้ยาดึงศอกกลับเลยครับยูนิสโชว์แล้วครับยังไม่เต็มวงยังไม่เข้าโฟกัสแค่นั้นเองครับนี่ครับเตือนครับบอยเตือนทันทีครับอย่าลืมนะครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์ซินยังมีนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทมีโอกาสแล้วรีบทำเลยครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับจากแอนตาซิลอ้าวครับแลกกันเลยครับอ้าวครับเร่งแล้วครับทั้งคู่ระวังให้ดีครับหน้าเชิดหน้าลอยไม่ได้ครับเดี๋ยวสวาปามกำปั้นอีกครับ
คู่ต้นๆนี่แม่อ้าวครับดันล้มลงไปตีข่าวใช้ได้เลยครับทางด้านของยูเนสคาซิมีครับกำปั้นนี่ยังเรด้ายังจับพิษจับทางยังไม่ได้ครับทั้งคู่โอ้โหแต่แข้งยาวๆของขุนสมุทรครับเริ่มหน้าพอลำตัวของยานิสแล้วป้ายหน้าขวางหน้าครับต้องเสียบเลยนะครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับเข่าก็มีหลายประเภทครับเข่าโยนเข่าลอยเข่าแหลมเข่ากระทุ้งอ้าวว่าไปศาสตรามวยไทยครบเครื่องครับระยะประชิดระยะยาวครับยังเตะหลุดครับทางด้านขุนสมุทรนะครับยูเนสคาซิมีนี่ก็พยายามนะครับมีครับหมัดงัดอัปคัตเข้าไปอย่าเกาะเชือกครับขุนสมุทรแม่ยังต่อยกว้างไปนิดครับขุนสมุทรป้ายไว้ค้ำไว้ผ่านยกแรกไปครับที่สังเวียนเดอะบาซ่าเทเตอร์รัชดาภิเษกครับขุนสมุทรซุ้มไก่บิ๊กบูมกับนักมวยชาวฝรั่งเศสครับยูเนสคาซิมีไปดูภาพช้าครับยกแรกครับจิ้มหมัดกระแทกกันครับไม่ครับกดด้วยขวาเต็มๆครับเอาคืนเหมือนกันครับนักมวยจากฝรั่งเศสครับแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปมาที่นี่ต้องตั้งสติให้ดีครับเจอแสงสีที่สวยงามดีอย่าตื่นเต้นครับนักมวยบางคนนี่ถึงกับไปไม่ถูกเลยครับเจอแสงสีเสียงครับเจอความอลังการของทีมงานเข้าไปครับเอาครับอยู่ที่ไหนก็ต้องมีสติครับบนท้องถนนก็ต้องใช้สติครับขับรถก็อย่าประมาทบนเวทีก็กาดอย่าตกครับเช่นเดียวกับแฟนหมัดมวยครับไปไหนก็กาดอย่าตกครับเจลล้างมือแมสนี่เป็นปัจจัยที่5ที่6ไปแล้วครับอ่ะลุยกันต่อครับยก2ครับเริ่มมีสอนแล้วครับทางด้านของยูเนสครับคลุกวงในมาดูกันวงในกันเลยครับเข่าใครแหลมเข่าใครแน่กว่ากันแหมกระโดดเข้าไปครับจะเตรียมฟันศอกครับยูเนสแข้งขวาครับยังใช้ได้ครับขุนสมุทรทีมงานนี่โบกให้เดินเลยครับยูเนสครับเอาละครับหนามยอกกับหนามบงแล้ววัดเลยครับทางด้านของขุนสมุทรดีบทไปครับต้องดูแรงปะทะครับมาที่นี่ต้องโบกอย่างเดียวครับประเภทพอแล้วพอแล้วดูเหลี่ยมดูเชิงนี่ไม่ต้องครับกดหมัดขวาไม่โดนนะครับยูเนสไม่เป็นไรครับว่ากันต่อรอจังหวะกันเลยครับคู่นี้ไม่กล้าออกก่อนนั่นแหละครับสาดก่อนเลยครับยูเนสขุนสมุทรว่ายังไงอยู่ที่ใครจะแม่นกว่ากันแล้วครับคู่นี้ไม่ได้ห่างกันเลยนะครับแม่วงในก็ยังตีกันไม่ได้ครับทีนี้ไม่ต้องกอดไม่ต้องรักกันนานครับกรรมการจะแยกออกมาหมุนศอกกลับอีกแล้วครับแพ้โชครับยูเนสเอาเงื้อมาวางแข้งขวาแทนครับขุนสมุทรอยู่ที่หัวจิตหัวใจนะครับคู่นี้โอ้โหเข่าครับคนละเข่าคนละที2ทีวัดแคนเซียมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าวัดแคนเซียมครับทีต่อทีใครจะย่นใครจะยุบครับเราก็โดนเขาก็โดนครับเอาละครับพอๆกันแล้วครับนั่นแหละครับมาแล้วครับแข่งของคุณสมุทรแม่ลูกนี้วางได้สวยครับหัวได้หนักๆแต่ว่าไม่ค่อยออกครับเอาละครับวิ่งเข้าไปครับเวี่ยงหมัดขวาไม่โดนเอาเจอหมัดขวาของยูเนสเข้าไปเริ่มจะตั้งลำได้เริ่มจะตั้งลำได้แม่ตั้งใจมาโชว์ศอกกลับจะเล่นรางวัลพิเศษหรือไงครับทางด้านของยูนิสแม่พอบอกมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินดึงกลับใหญ่เลยครับดึงศอกกลับแม่เวียงหมัดขวายังกว้างครับขุนสมุทรครับขวานี่ยังไม่ถึงครับหมัดเด็ดของแต่ละคนใกล้อีกนิดชิดอีกหน่อยครับใกล้นิดชิดหน่อยครับมวยไทยเตะไม่ถึงก็ต้องก้าวให้ลึกสื่อไม่ถึงครับวางแข้งเอาไปปลายเท้าจิ้มหมัดวางแข้งเอาอย่างนี้เต็มแข้งครับแม่เสียงดังฟังชัดครับเริ่มเข้าเลยครับแข้งของขุนสมุทรครับลำตัวนี่เริ่มมีสีแดงระเรื่อแล้วครับทางด้านของยูเนส
ต้องแข็งใจเอ้าแม่ไปโดนกระจับครับไม่เป็นไรนะครับลูกเตะนี่ไม่เป็นไรครับต่อยไปครับเตะไปครับกรรมการอยู่ครับแม่ดูเหมือนว่าทางด้านของยูเนสครับลูกเตะนี่คนรับนี่ต้องยกบังได้นะครับในกฎกติกาครับถ้าเจตนาแทงเข่านั้นถือว่าผิดกติกานะครับยังไงก็ต้องนับแล้วก็ถูกต้องแล้วแม่ผ่านยก2ครับเจอเข้าไปต้องดูภาพช้าครับว่าโดนตรงไหนครับยูเนสคาซิมิแล้วก็เปาบอยนับเลยครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าพร้อมกันเลยครับดูนะครับรวมรันพันตูต้นยกก็ทำท่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงครับแต่ว่าเจอแข้งหนักๆเข้าไปครับนี่ครับตั้งใจมาเล่นรางวัลพิเศษจากอันดาซินครับเป็นศอกกลับแต่ว่าไม่เข้าโฟกัสครับตีอย่างนี้ไม่เป็นนี่ครับเริ่มจะเจอแข้งอย่างนี้ครับคุณมารุตครับเจอหนักๆเข้าไปครับนี่ครับไม่มีเจตนาแล้วครับแบบนี้ครับมันระยะประชิดนะครับจะยกเข่าหัวแข้งพอดีเปาบอยได้เห็นชัดเจนครับดูที่เจตนาทักษะการเตะนี่คนรับนี่ต้องยกบังได้ครับจะเตะเข้าจุดไหนก็ต้องยกบังเก็บอาวุธให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการตีเข่านี่ต้องดูเจตนาครับว่าเจตนาคว้าตีเข่าตีประจับตีห้องเครื่องหรือเปล่าอย่างนั้นถือว่าผิดกฎกติกาครับเอาละครับก็ขอโทษขอโทษกันไปเรียบร้อยนะครับเริ่มกันใหม่ครับยกที่3ครับขุนสมุทรกับยูเนสคาซิมีลุยเข้าไปเลยครับแข้งขวานี่ออกได้ดีนะครับขุนสมุทรต้องขยันครับอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองครับยูเนสขวางแข้งซ้ายโอ้โหเริ่มออกหนักๆเลยครับขุนสมุทรต้องสู้นะครับต้องเอาหน่อยครับทางด้านของยูเนสครับพี่เรียนนี่กระตุ้นครับแข้งซ้ายออกสตาร์ทได้ทำท่าจะแข็งแรงครับนี่ครับพอรับเยอะๆมันจุกมันเสียดแล้วครับมวยไทยแม่พยายามจะสู้ด้วยสองครับยูเนสไหลบีเลยครับตอนนี้ตบเกียร์5เดินเลยครับขุนสมุทรแต่จะทำอะไรได้ไหมป้ายหน้าวางแข้งขวาโอ้นั่นแหละครับมารยาทดีครับขุนสมุทรพอตัวเองทำนี่จะอ่อนข้ออ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับบนเวทีซัดไปเลยครับสู้ไปเลยครับนี่คือเกมกีฬาครับไม่มีสารเจือปนไม่มีการพนันทั้งสิ้นครับที่นี่โชว์ได้โชว์ครับฉายได้ฉายครับมาที่นี่ต้องปล่อยให้สนุกขวาหลุดไปครับลูกนี้เจอแข้งขวาของยูเนสเข้าไปแม่ดูครับยูเนสเหมือนกับช็อตไปเลยครับตั้งแต่ปลายยกที่2ครับก็อย่างว่าครับแข้งนี่นาบชายโครงเอาหนักแข้งหวดทั้งนั้นครับนี่ครับนี่ครับสุดขาแข้งเลยนะครับบังไม่เป็นเก็บไม่อยู่ครับต้องบังครับอาวุธมวยไทยไม่บังไม่ได้ครับไม่บังไม่ได้ครับไม่บังไม่ได้นะครับปีเข้าไปแล้วครับขุนสมุทรล็อกแม่ตีไม่เจ็บแยกออกมาแยกออกมาครับเริ่มหายใจยาวแล้วเหมือนกันครับยูเนสครับขุนสมุทรครับเดินเข้าไปทำอะไรได้ไหมยิงหมัดขวายังไม่ถึงครับต้องใกล้อีกนิดนึงวางแข้งขวาโอ้เสียงพี่เลี้ยงนี่ก็เฮ่เฮ่เฮ่กันนะครับอยู่หน้าบ้านของยูเนสครับทำไงโดนเข้าไปนี่หน้าตาเย๋เกตลอดครับชกไปมองพี่เลี้ยงไปแล้วครับเอาไงดีลูกพี่นี่ครับเรื่องบนเวทีนี้ต้องมีสติครับต้องมีความมั่นใจครับหันรีหันขวางนี่ไม่ได้ครับมวยไทยโอ้ยออกอาการเลยครับโดนแข้งเข้าไปเต็มๆเลยครับไม่ไหวครับยุติดีกว่าครับเปาบอยยืดเยื้ออันตรายครับนี่ครับแสดงสปีริตครับขุนสมุทรครับอาวุธโสน้อยกว่าเยอะครับแม่ชกไปแกกับมารยาทดีแล้วครับพยายามจะเข้าไปขอโทษยูนี้ตั้งแต่ไม่ได้เจตนาแข้งนั้นแล้วแหละครับยังเป็นเด็กน้อยวัยน่ารักนะครับคุณมารุตครับไปจนน่วมเลยครับทางด้านของขุนสมุทรครับวันนี้น้ำใจงดงามเหลือเกินครับเด็กคนนี้นี่ครับอย่าเพิ่งมุดลงครับอย่าเพิ่งมุดลงครับไปดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับวางแข้งครับเริ่มนวดตั้งแต่ต้นยกเลยแหละครับขุนสมุทรครับดูโอ้โหเต็มๆครับรับไปชายโครงไม่ครับโอ้โหเตะเอาหน้าแข้งยัดเข้าไปนะครับไม่ไหวครับลูกนี้ครับเต็มๆหน้าแข้งเหมือนคุณเชื้อชายบอกแล้วครับป้าบเข้าไปโอ้โหค่อยๆสุดครับอ
โอ้โหเรียบร้อยไปครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับเราได้ผู้ชนะในยกที่3ครับด้วย TKO ขอเสียงปรบมือให้มุมแดงไทยแลนด์ต่อด้วยคู่มวยสายดุชัยชนะ SP กันศาสตร์มวยฟอร์มสดจากสุราษฎร์ธานีบู๊เดือดกับกระทิงดุจากสเปนอาเซียซานเชส Our first fighter is from the blue corner 27 years of age 163 centimeters tall with a record of 25 fights 16 wins representing Spain please give it up for Asier Sanchez คู่ชกของเขามุมแดงครับดาวรุ่งวัย19ปีจากสุราษฎร์ธานีครับสูง165เซนติเมตรครับชกมาแล้ว35ไฟชนะ25และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ชัยชนะ SP กันศาสตร์ from Thailandคู่นี้ครับขอเชิญคุณธนาชัยจำนงพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมครับนักมวยไทยมุมแดงครับชัยชนะ SP กันศาสตร์พบกับมุมน้ำเงินจากสเปนอาเซียซานเชสมงคลผ้าประเจียดแองเกิลยางกันฟันครับที่นี่ยก1ยก2ก็ต้องสวมแองเกิลนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ของกีฬามวยเป็นมาตรฐานของการแต่งตัวครับห้ามถอดเด็ดขาดครับแองเกิลนี่มีประโยชน์ก็คือไว้รักษาข้อเท้านะครับเป็นการพยุงประคองข้อเท้าไว้ส่วนยางกันฟันก็ทราบกันดีครับไม่สวมยางกันฟันนี่ฟันร่วงลิ้นกับฟันกัดกันขาดได้ครับผ้าประเจียดก็ซับเหงื่อได้ครับเอาครับตั้งศอกเลยครับทางด้านของชัยชนะชื่อดีซะด้วยครับชัยชนะครับโอ้โหแข้งขวาครับหน้าเต็มๆครับแรกๆก็อาจจะยังไม่รู้สึกครับอาเซียซานเชสครับประกบวงในตีเข่าแล้วโอ้โหกระทุ้งได้หลายทีเหมือนกันครับสำหรับชัยชนะครับบนเวทีธนาชัยนะครับธนาชัยจำนงดูให้ดีครับโอ้โหแทงซ้ายไปแล้วจะไปไหมวันนี้ดุจริงๆครับมาเล่นอาวุธถนัดแล้วล่ะครับทางด้านของชัยชนะครับเป็นขุนเข่าอีกคนหนึ่งครับแต่ต้องระวังหมัดของซานเชสครับแม่ประกบในนี้ดูครับเข่าแต่ละทีครับทางยัดไส้ครับตีตรงตีเฉียงโอ้โหตีเก็บอย่างนี้อย่าปล่อยให้ตีครับนอกได้อย่างนี้เพราะว่าในโดนครับนอกได้ในโดนครับอาเชียอ้าวอาเชียโดนเข่าทางด้านของชัยชนะก็ต้องระวังกำปั้นนะครับอ้าวแตกซะแล้วครับโอ้พูดยังไม่ทันขาดคำครับหางคิ้วซ้ายโดนอะไรเข้าไปครับชัยชนะอ้าวฉลามได้กินเท้าเลือดโมโหแล้วครับตอนนี้สติมาสติแตกสะลือสติมาอ้าวโดนลำตัวไปเหมือนมีอาการเหมือนกันครับทางด้านของอาเซียซานเชสครับแหมดูครับหักศอกใช้ได้ครับทางด้านอาเซียซานเชสครับเล่นเอาชัยชนะแตกไปแล้วฝันสองคืนเลยครับจะเอาเลือดคืนครับอายุยังน้อยครับเรียวแรงพละกำลังมาเลยครับฟันผมแตกได้ยังไงฟันโอ้ยดึงศอกกลับอ้าวลุยดักแล้วครับชัยชนะกะจะไม่ใช้บริการกรรมการอีกแล้วครับจะเร่งให้น็อกไปเลยหรือเปล่าเสียบมาอ้าวโอ้โหเสียบหนักจริงๆครับเข่าชัยชนะครับโดนแต่ละทีนี่นิ่งไปเหมือนกันครับอาเซียซานเชสจะฟันคืนด้วยโอ้โหดูเบิ้ลแข้งขวาครับเหมือนเตะกระสอบอยู่ที่ข้างอ้าวแม่ศอกกลับด้วยครับ
หนุ่มใต้ใจเต็มอยู่แล้วครับจากสุราษฎร์ธานีครับแม่มาฟันหางคิ้วผมแตกครับเดือดปุดปุดเลยครับตอนนี้เดือดปุดปุดเลยโยนข่าวไปค้ำ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 หลวงพ่อค้ำหลวงพ่อค้ำแม่ค้ำไม่ได้ครับแต่งตัวช้านี่โดนสวนครับอ้าวแล้วครับผ่านยกแรกครับไม่มีคู่ไหนนี่มาตะลึกติดชึ่งครับใส่กันเต็มเต็มใส่กันแหละครับชัยชนะ SP กันศาสตร์กับอาร์ซีซานเชสครับอ่ะดูภาพช้าๆชัดๆครับวางแข้งสูงไปนิดหนึ่งครับหลักลอยครับนี่ครับตั้งศอกเขาก่อนครับโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้แทงตัวโยนเลยครับโอ้โหเห็นแล้วตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนครับไปโดนตรงไหนแตกครับนี่ครับแตกไปแล้วนะครับหางคิ้วซ้ายของชัยชนะมาเสียงคำรามเลยครับผู้บรรยายตกใจเลยครับช่วงพักยกให้น้ำคิดว่าใครเป็นอะไรครับอ่ะกระตุ้นตัวเองครับอาเชียจากสเปนแม่เจ๊แหม่มมวยไทยน่าจะเป็นเจ๊แหม่มนะครับหลังมุมน้ำเงินครับตากล้องช่วยหน่อยครับนี่ครับเจ๊แหม่มมวยไทยมาลุ้นอาเชียจากสเปนครับหัวหน้าค่ายเป็นสุภาพสตรีด้วยครับหลังมุมน้ำเงินโอ้โหแล้วดูครับชัยชนะก็ยังแรงครับจะฟันเอาเลือดคืนเลยครับบริเวณตาซ้ายนี่มีแผลครับทางด้านชัยชนะเขาบอกว่าถ้าสุภาพสตรีเข้าวงการมวยนี่หัวใจจะถึงกับผู้ชายครับคุณมารุตครับลองสังเกตดูครับผู้หญิงมีความเป็นนักสู้อยู่ในตัวนี่เยอะกว่าผู้ชายครับสังเกตดูนะแหมดูครับลุ้นครับก็บอกให้อาเซียซานเชสเตอร์เลยครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับรับหนักจริงๆครับแหมยังรอจังหวะอยู่ครับอาเซียซานเชสแต่ว่าตอนนี้ชัยชนะไม่สนใจครับตีได้ตีเตะได้เตะครับโอ้แตกบริเวณเปลือกตาซ้ายด้วยนะครับโชคดีว่าการคัดเลือดของทีมงาน SP กันศาสตร์นั่นเองโอ้ยดึงศอกกลับครับว่าจะเข้าทะเลทะล่าไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ได้นะครับชัยชนะเขารอหันศอกหมุนศอกอยู่แล้วนะครับแหมอ่อนนอกแข็งในนะครับอาเซียซานเชสูครับแหมปั๊มหลังไปทีนึงนี่ครับมวยไทยต้องแข็งแกร่งนะครับวงนอกวงในระยะประชิดต้องได้หมดครับเอาครับเดินชนอย่างเดียวครับชัยชนะชื่อดีครับอ้าวครับขยี้นะครับโอ้ยร่วงครับกรรมการต้องนับแล้วครับอย่างนี้ธนาชัยจำนงแม่เจอศอกเข้าไปครับแล้วดูเหมือนจะหายใจไม่ทันซะด้วยครับยังไงก็ต้องเอาไม้ครับยังไงก็ทั้งถึง8ครับเข้าไปโอ้โหจะโดนใส่จะเล่นเข่าลอยเลยครับโอ้ยไหวไม่ไหวครับทำท่าจะก้นหนักแล้วครับเวลาเหลือเฟือครับนาทีกว่าๆอ้าวคือจู้เหมือนกันครับอาเซียซานเชสไม่ยอมปล่อยจริงๆครับชัยชนะนับที่2ครับไหวไม่ไหวครับโอเคพ่อครับนับ8เป็นครั้งที่2แล้วนะครับรอดไปรอดครับกับเวลาที่เหลือแม่ก็จัดหนักจริงๆครับชัยชนะหัวใจของอาเซียก็สู้ครับพยายามจะสู้ครับแต่ว่ายังว่าครับพออยู่วงในนี่ไปไม่เป็นครับครับโอ้โหดูครับอัดเข่าเข้าไปครับ 3-4 ดอกไม่ไหวแล้วครับกรรมการต้องยุติครับโอ้โหโหดจริงๆครับวันนี้ชัยชนะ SP กันศาสตร์นี่ครับจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับขอโทษขอโพยกันโดนเข้าไปนี่หายใจไม่ทันเลยครับโอ้กระตีหนักตีแรงอาวุธแรงจริงๆครับเอาละครับไปชมภาพช้ากันครับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับนี่ครับมีทั้งงัดมีทั้งหงายครับศอกเขาก็ดึงโอ้ยสวยนะครับลูกนี้ของอาเซียโอ้โหดึงศอกกลับสวยงามมากครับนี่น็อกไปนี่รับรางวัลพิเศษโอ้ยเป็นช็อตเด็ดช่อง8เลยครับนี่ครับถูกจังหวะเต็มวงด้วยนะครับสมบูรณ์แบบมากครับศอกกลับเราจะเห็นความสมบูรณ์แบบนานๆครั้งครับจากชาวต่างชาติแต่ว่าโอ้โหชัยชนะเนี่ยกระจัดหนักจริงๆครับขาโหดจากสุราษฎร์ครับนี่ครับสายบูจากสุราษฎร์ธานีครับเด็กคนนี้19ปีครับใส่แหลกเลยครับดูครับไม่เปิดช่องไฟไม่เปิดช่องว่างเลยครับคุณมารุตครับทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแข้งครับแล้วก็กรรมการธนาชัยเห็นว่าโอ้โหสู้กันไม่ไหวจริงๆครับก็ยุติแล้วครับทำถูกต้องเลยครับต้องเซฟนักมวยไว้ก่อนเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับเราได้ผู้ชนะในยกที่2ด้วย TKO ขอเสียงปรบมือให้มุมแดง
่ง Thailand เสือพญายมเสือดำคงสิทธาเจอกับนักมวยที่ไม่มีเกียร์ถอยหลังอย่างชิโนสุเกะนากามูระนักมวยเลือดเดือดจากญี่ปุ่น Our first fighter here is from the blue corner 28 years of age 175 centimeters tall with a record of 45 fights and 35 wins representing Japan Please put your hands together for Shinosuke Nakamura มวยมุมแดงครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับอายุ32ปีสูง168เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกไปแล้ว89ไฟชนะ68และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับเสือดำคงสิทธา from Thailand บนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมมุมแดงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับเสือดำคงสิทธาวันนี้จะพบกับมุมน้ำเงินนักมวยจากญี่ปุ่นชิโนสุเกะนากามูระไปบนเวทีครับมาตรการความปลอดภัยแต่ว่านักมวยนี่ผ่านการตรวจโควิดมาอย่างชัดเจนครับบนเวทีนี่ต้องใส่กันเต็มที่ครับดูเสือดำครับวันนี้เจอเสือขาวจากญี่ปุ่นครับรายนี้ก็เคยมาหายใจแล้วนะครับสู้สะบั้นหันแหลกครับชิโนสุเกะฝึกซ้อมอยู่ที่กิตติยิมครับรูปร่างได้เปรียบทางด้านของเสือดำนะครับสูงกว่าครับ7เซนติเมตรแหมมีหลอกเลยครับเสือดำแหมหัวต้นขาก็เลยโอ้ยก้าวแล้วแทงซ้ายครับไม่ต้องห่วงครับญี่ปุ่นรายนี้เราเห็นฟอร์มมาแล้วครับคุณมารุตแล้วก็มาช่อง8บ่อยครับปักหลักอยู่ในเมืองไทยยาวนานครับพูดง่ายๆไม่กลับญี่ปุ่นแล้วครับหลงเสน่ห์มวยไทยครับมาฝึกในแผ่นดินแม่ในต้นตำรับเลยครับอยู่กับกิตติยิมไม่สลบนี่ไม่ยอมครับเสือขาวจากญี่ปุ่นรายนี้ชิโนสุเกะหน้าตากันนิ่งจริงๆครับดูครับวนไปวนมาครับหาจังหวะครับลูกนี้ครับถีบกระเด็นออกไปแม่พี่เลี้ยงนี่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยครับเป็นคนไทยนะครับน่าจะไปปักหลักขุดทองอยู่ญี่ปุ่นหลายปีครับสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยครับเอาครับมีศอกเหมือนกันนะครับชิโนสุเกะครับครับตั้งคืนเหมือนกันครับเสือดำหมัดซ้ายไปหมัดหนึ่งเสือดำพยายามเอาคืนเลยครับเดินก้าวเข้ามาแม่เหมือนจะตั้งใจเปิดบาดแผลครับงัดโอ้ยแตกหรือเปล่าครับได้เลือดแล้วครับได้เลือดแล้วงัดทีเดียวโชะเดียวครับครับงัดเลยครับเหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดแล้วครับเสือดำแต่ว่านักมวยจากญี่ปุ่นครับนากามูระครับธนาชัยจำนงว่าไงครับโอ้โหศอกนี่แม่เหลือรับประทานจริงๆครับนั่นครับสับงัดอีกแล้วแม่ได้อย่างใจเลยครับได้เลือดเลยครับจะเอาศอกคืนเหมือนกันครับชิโนสุเกะครับยังประมาทไม่ได้นะครับเสือดำครับ
ถึงแม้ว่านักมวยญี่ปุ่นจะแตกแล้วโอ้หมัดหน้าครับคอยรบกวนบาดแผลยังไม่เยอะครับดูแล้วเอาครับผ่านยกแรกครับเสือดำคงสิทธาครับฟันโชคเดียวครับได้เลือดเลยครับสำหรับชิโนสเกะนากามูระก็นั่งสังเกตดูยังไม่เยอะครับบาดแผลดูจังหวะเจาะขาให้พะวงก่อนครับก้าวแล้วแทงซ้ายครับนี่ครับงัดเลาะดอกนี้ครับศอกขวางัดเข้าไปนี่ครับเอานวมปาดหน้าเลยครับนี่ครับคมๆสั้นๆครับศอกนี้โดนไม่ต้องเต็มคมนะครับแตกทุกรายครับถ้าโดนเต็มๆนี่บวมปูดครับรางวัลพิเศษจากอันตัสซินเลยครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังมีนะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินแจก 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทจากแอนตาซินครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยในนามบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับเอาละครับยกนี้เดินเร็วนะครับทางด้านของเสือดำครับครับจะเล่นศอกนะครับจะเปิดบาดแผลโดนแล้วครับโอ้ยอีกแผลนึงแล้วครับแม่โอ้โหเที่ยวนี้นี่เป็นแผลที่2นะครับโอ้ยหางคิ้วด้วยครับ3แผลครับโอ้โหพี่หมอใจเพชรอีกแล้วครับเอาครับหน้าผากหางคิ้วฟันยังไงครับได้2แผลครับเอาครับแต่ต้องชื่นชมญี่ปุ่นรายนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับอาจจะช้าหน่อยครับแต่หัวใจนี่เกินร้อยครับญี่ปุ่นรายนี้โอ้มาแตกซะก่อนครับเอาครับลุยแล้วครับญี่ปุ่นต้องลุยแล้วไม่ลุยไม่ได้ครับยิ่งกลัวยิ่งเจ็บครับต่อยมวยไทยเดินขย้ำนะครับตอนนี้เสือดำครับเสือพญายมโอ้ชิโนสเกะนี่ก็ไม่รู้จะโต้ยังไงครับต้องระวังบาดแผลไปด้วยครับแม่โชคดีว่าเสื้อผ้ากรรมการนี่สีดำครับถ้าสวมเป็นสีอื่นนี่เป็นเรื่องเลยครับโต๊ะผู้บรรยายขอบโต๊ะผู้บรรยายกรรมการนี่ห่างจากเวทีประมาณ 1.50 เมตรนะครับเป็นคู่มือเป็นมาตรการของกีฬามวยที่กำหนดไว้ครับในช่วงโควิด-19 โอ้โหเลือดเริ่มจะหลั่งลินมาแล้วครับคุณมารุตครับเบ้าตาซ้ายของนักมวยญี่ปุ่นนี่ครับแมทธิวดีนครับ สวมหมวก2ใบอ้าวโดนเตะสวนหงายท้องเหมือนกันครับเสือดำโอ้เข้ามาเสียบครับเสียบคืนเลยครับดูครับว่าจะเอาอีกแผลหรือเปล่าครับทางด้านของเสือดำแหมมีฟันศอกคืนเหมือนกันครับชิโนสึเกะพี่เลี้ยงทีมงานของกิตติยิมบอกว่าเอลโบเอลโบครับให้สู้เลยครับเอาสู้อยู่แล้วครับญี่ปุ่นรายนี้ต้องสู้หัวใจเขาครับคุณมนุษย์เคยมาชกแล้วครับจำได้ครับท่าทรหดนี่เหลือรับประทานครับเลือดเข้าตาซะด้วยนะครับชิโนสึเกะครับแต่ว่าใจยังสู้ครับแม่วันนี้มาเป็นจังหวะฝีมือครับเสือดำไม่บุกตะลุยนะครับอ้าวโดนหมัดไปพายหมัดมีเป๋มีแกล้งเหมือนกันครับเสือดำทำเป็นล้อเล่นไหมครับแหมมีให้ลุ้นให้เสียวครับทางด้านเสือดำไม่ต้องห่วงครับญี่ปุ่นรายนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ครับไม่ยุติไม่สลบนี่ไม่มีถอยหลังครับแม่เสือดำพยายามจะชี้ที่บาดแผลกรรมการเตือนไม่ต้องหนีครับกรรมการธนาชัยต้องบอกให้ออกอาวุธครับผมมีหน้าที่กระตุ้นให้เกมสนุกไม่ต้องบอกผมครับเดี๋ยวผมยุติให้เองเดี๋ยวผมดูให้อ้าวครับใส่เลยครับเสือดำชกไปยิ้มไปครับล็อกสะพายเล่งหันมาดูลูกพี่หน่อยครับเอายังไงดีลูกพี่เขาทนเหลือเกินอ้าวผ่านอีกยกนึงแต่พี่เลี้ยงนี่ก็ติวเข้มเลยครับโอ้ดูบริเวณหลังของเสือดำครับแหมซามูไรใจเพชรครับ3แผลหรือเปล่าครับสำหรับใบหน้าของชิโนสึเกะนากามูระแผลแรกระหว่างคิ้วนั้นนิดเดียวนะครับแผลที่โดนครั้งแรกแต่ว่านี่ครับแผล2แผล3นะครับสกัดพอสมควรครับแต่ว่าดุลพินิจของแพทย์นั้นบอกว่ายังชกได้ครับนี่ครับงัด2ทีสับ2ทีครับได้2แผลครับต้องชื่นชมหัวใจญี่ปุ่นชาวคนนี้ครับใจเด็ดจริงๆครับนากามูระอาวุธอาจจะไม่แรงครับแต่ว่าท่าทรหดหัวใจนี่สุดยอดครับ
สมกับเป็นนักสู้จากแดนประดิษฐ์นะครับแม่วันนี้เสือดำมาก็ใช้จังหวะฝีมือเลยครับลูกนี้โดดกวาดงัดอีกทียังไม่เข้าครับลูกนี้อ่ะมาดูยกสุดท้ายครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกับมวยคู่นี้ขอชื่นชมหัวใจความเป็นนักสู้จากญี่ปุ่นรายนี้ครับชิโนสุเกะนากามูระครับจากกิติยิมบาดแผลก็ถือว่าชะกันพอสมควรนะครับแต่ว่าแพทย์ยังลงความเห็นว่าให้ต่อยได้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรเสียแล้วครับนากามูระจะสับศอกคืนครับเข้าไปเดินเสียบครับเสือดำปรามคลุกวงในอยู่ห่างอันตรายครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีหมัดนี่โดนเนี่ยก็เป๋เหมือนกันเหมือนสาดน้ำเข้าหากันครับเจ็บมากเจ็บน้อยครับเปียกมากเปียกน้อยอยู่ที่จังหวะครับสู้จริงๆครับญี่ปุ่นเอาครับเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวไทยก็คงจะเทใจมาเชียร์ญี่ปุ่นแล้วนะครับมั่นใจในเสือดำครับแต่ว่าคนไทยนี่ชอบมวยรองครับคุณมารุตตามภาษากีฬานะครับเอาใจช่วยแหละครับเราใจแกก็สู้จริงๆด้วยครับโดนเท่าไหร่นี่ปล่อยยั่นครับโดนกระเด็นออกไปแล้วก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเอาละครับตอนนี้เริ่มมีหมัดแล้วครับโอ้โหโดนเข้าไปเสือดำอย่าไปล้อเล่นนะครับหมัดมวยนะครับไม่ใช่สตังค์ครับถ้าสตังค์รับเยอะๆไม่เป็นไรครับกำปั้นแข้งเข่ารับเยอะๆเดี๋ยวจุกได้เดี๋ยวเปลี่ยนเสิร์ฟได้ชีวิตโอ้โหมามีให้เลือดล้มสูบฉีดนะครับสำหรับกองเชียร์เสือดำครับมีศอกครับล็อกสะพายแล่งไว้เลยครับเสือดำทางด้านมุมน้ำเงินนะครับทีโรสเกตก็บอกว่าให้ใช้หมัดนะครับตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงแล้วครับหมัดหรือศอกก็ต้องประเคนใส่เสือดำแล้วครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายก็ยังไม่หยุดครับชิโนสึเกะแม่หายเรือเวที5เดือนเสร็จๆนี่แม่สภาพร่างกายต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับการเล่นกีฬาหยุดพักร่างกายไปนานๆก็กว่าจะฟื้นกว่าจะเข้าที่นี่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับแต่ว่ายืนหยัดต่อสู้ได้ขนาดนี้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นี่ต้องชื่นชมนะครับหลายๆคู่นี่สนุกมากครับที่นี่ไม่มีการพนันครับมีแต่อาวุธมีแต่ศาสตรามีแต่มิตรภาพครับจบแล้วเป็นเพื่อนกันเสือดำเสือดำโคลงเคลงแล้วเสือดำเจอหมัดเข้าไปต้องคว้าเหมือนกันครับเสือดำแหมฟ้าจะผ่าตอน2ทุ่ม3ทุ่มกว่านี้หรือเปล่าครับวางแข้งซ้ายครับตบพุกซ้ายไม่ถึงครับชิโนสึเกะสายยาวๆเลยครับเสือดำโอ้โหสู้จริงๆครับญี่ปุ่นรายนี้ชื่นชมคารวะหัวใจจริงๆครับจังหวะอาจจะเป็นรองเสือดำเยอะครับแต่ว่าหัวใจนี่แม่สุดๆครับสอบผ่านสอบผ่านครับนี่ครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับได้รับเสียงปรบมือครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมการต่อสู้นะครับดูมารยาทครับน่ารักมากครับชิโนสึเกะนากามูระจากกิติยินชาวญี่ปุ่นครับเอาละครับไปดูภาพช้าเลยครับยกที่3ที่ผ่านมาวางแข้งขวาด้วยเนื้อแต่จะสู้ดีจริงๆครับชิโนสึเกะดูช่วงจังหวะวงในครับวันนี้เสือดำก็มาแบบเชิงชั้นปฏิภาณไหวพริบนะครับคุณมารุตพูดกันจริงๆมีลูกศอกเป็นตัวช่วยครับแต่ว่าปลายยกครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับนี่ครับมุมนี้ต้องคว้าไว้เลยครับคุณมารุตครับนี่ครับสู้ทุกลูกครับวงในวงนอกโดนไปเท่าไหร่นี่ก็เด้งกระดอนนะครับโดนเสร็จก็เดินเข้าหาครับไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับในหัวใจของนักมวยคนนี้ครับชิโนสึเกะนากามูระออกหน้าไหนครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนบนเวทีเลยครับ Well done to both of our fighters here please give it up for our winner from theRed Corner Thailand Sudam Kongsita takes the win here Thank you to Shirosuke Nakamura from Japan A nice performance here also และปิดท้ายรายการซุปตาขาลุยครับ
ฤทธิเดชไดมอนด์98เปิดศึกนัดล้างตากับแอนดรูว์มิลเลอร์มวยแกร่งจากสกอตแลนด์ Introducing our first fighter from the blue corner. He is 29 years of age, stands 180 centimeters tall with a fight record of 55 fights, 34 wins and 2 draws. Representing Scotland, please give it up for Andrew Miller.ชาวของมุมแดงครับอายุ29ปีจากจังหวัดชัยภูมิประเทศไทยครับสูง176เซนติเมตรชกมาแล้ว98ไฟชนะ77และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ฤทธิเดช Diamond 98 from Thailand เชิญกรรมการบนเวทีครับคุณพิชิตพรหมคงพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับเป็นการชกแก้มือกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับนักมวยมุมแดงครับฤทธิเดชไดมอนด์98พบกับแอนดรูว์มิลเลอร์จากสกอตแลนด์ยกที่1คู่เอกนำรายการวันนี้ครับเป็นมวยฝีมือนะครับทางด้านของฤทธิเดชครับเป็นมวยคลาสสิกออกอาวุธงดงามขณะที่เอ็นดูนั้นมาเรื่อยๆนะครับมาแบบหนูถีบจักรนะครับไปเรื่อยๆครับโดนสะสมเล็กสะสมน้อยไปเรื่อยครับหัวจิตหัวใจในสุดยอดครับใครที่เป็น FC ช่อง8เคยเห็นแล้วนะครับอ้าวครับโดนซ้ายหน้าก่อนเลยครับเอ็นดูมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา5เดือนเต็มๆครับโอ้ยแม่แก้ลำด้วยการหักศอกครับร่างกายสัมผัสพื้นเวทีก็ต้องนับแล้วครับถูกต้องครับแม่ไปหักศอกใส่ฤทธิเดชก่อนครับฤทธิเดชหักศอกคืนเลยครับอ้าวครับสบายสบายครับแอนดูบอกว่าผมพลาดเองครับโอ้โหทำหน้าตางงๆเลยครับแอนดูมิลเลอร์ครับเด้งตีเลยครับทางด้านของฤทธิเดชได้นับไปก่อนเลยครับหักศอกช่วงสั้นครับแอนดูมิลเลอร์ไม่ทันระวังครับโอ้โหนี่ครับหัวใจหล่อครับแอนดูนี่ใครที่เป็น FC ของเขาเห็นทุกครั้งนะครับชกนี่สปิริตความเป็นนักสู้บนสังเวียนเลยนี่สูงมากครับไม่ซ้ำไม่เติมคู่ต่อสู้ครับแอนดูคนนี้ไม่มีทางเลือกครับต้องเดินเอาคืนเลยครับแอนดูมิลเลอร์ครับเกมเปิดแล้วครับวันนี้เสียไปแล้ว1แต้มครับมวย3ยก1นับเท่ากับเสียไป1แต้มเท่านั้นเองครับเดินหน้าจิ้มหมัดครับฤทธิเดชคว้ามาตีเข่าครับโอ้โหไปฟันฤทธิเดชก่อนนะครับเอาครับแต่ว่าอะไรก็เป็นไปได้หมดครับนี่คือศาสตร์นี่คือศิลป์ครับเกิดมาขอให้เก่งสักเรื่องครับเก่งกีฬาเก่งเรียนเก่งดนตรีเอาแตกครับคุณมารุธครับโอ้ยเลือดพึ่งมาครับไม่ทราบว่าแผลมาจากไหนครับฟันโป้งไม่ตั้งนานแล้วครับหางคิ้วซ้ายมาดูวงในครับแม่ยังไล่แขนครับศอกตั้งมาเลยครับฤทธิเดชเหมือนโชคชะตามาให้เจอกันครับอายุเท่ากันครับ29ปีชอบวิชามวยไทยเหมือนกันมาเจอกันครับนี่ครับใครจะไม่นึกครับคนจากสกอตแลนด์มาต่อยมวยไทยกับคนไทยให้ชาวไทยชาวโลกได้เห็นได้ดูครับไม่ต้องห่วงครับหัวใจของแอนดูนี่สุดยอดครับคนนี้ครับไม่สลบไม่หามนี่ไม่ยอมหยุดแน่ครับขนาดฤทธิเดชนั้นรอบจัดอยู่แล้วครับอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกตั้งครับตั้งแขนอย่าเผลอนะครับ
เดี๋ยวมาอีกครับไม่รู้จะเป็นของใครครับโอ้ยหัวชนหรือเปล่าครับยังไงครับแหมศีรษะชนกันนะครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับไม่ได้ตั้งใจครับแอนดูขอโทษเองเลยนะครับไม่รู้หัวใครโขกใครครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับนี่ครับความเป็นสปิริตของแอนดูครับต้องชื่นชมเขาครับริชเดชไดมอนด์98กับแอนดูมิลเลอร์ครับเจอกันภาค2แหมเสียเลือดไปก่อนเลยครับสำหรับแอนดูมิลเลอร์ไม่เยอะนะครับนี่ครับริชเดชหักศอกซ้ายหน้าครับป้องเดียวหล่นเลยครับก่อนหน้านั้นก็ไปหักศอกใส่ริชเดชก่อนครับโอ้โหไปกระโดงทางเลยครับดูภาพช้าแล้วเห็นชัดเจนนะครับนี่เตะสูงแล้วหลุดดูครับดูสปีดของแอนดูนะครับไม่ชาร์จไม่เติมครับโอ้ยนี่ครับภาพช้าเห็นชัดเจนครับจังหวะจะงัดศอกครับกลายเป็นหัวของฤทธิเดชพุ่งเข้าไปก่อนครับแต่สุดท้ายแอนดูไปขอโทษฤทธิเดชครับนี่คือสปีดของแอนดูครับเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเลือดจริงๆครับอ่ะตามให้กำลังใจครับคนแบบนี้ต้องเชียร์ดังๆครับนี่ครับชาวสกอตแลนด์แต่ว่าสายเลือดนั้นมวยไทยล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่แค่ร้อยครับชกต่อยก2ครับฤทธิเดชกับแอนดรูมิลเลอร์ไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับฤทธิเดชไปขอโทษเขาอีกครับเอาละครับเอาครับต้องไล่แล้วครับแอนดรูโดนนับไปยกแรกเจอศอกซ้ายบวกเข้าไปเกมฤทธิเดชก็สบายขึ้นครับแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้ครับฤทธิเดชไดมอนด์98หมัดอันตรายครับแอนดูมิลเลอร์ครับหลังโควิด19มานี่นักมวยไทยกองหลายคนเลยนะครับเวทีแห่งนี้มีบ้านใหม่ของเรานะครับแสงสีเสียงตะการตาครับติดแอร์คอนดิชั่นสบายยังเป็นระบบปิดอยู่นะครับรักษามาตรการของคู่มือมวยไทยภายใต้ของสบค.กระทรวงสาธารณสุขครับอ้าวโดนศอกบ้างครับฤทธิเดชอ้าวแล้วครับไม่แน่นะครับหักไปหักมาหนามยองเอาหนามบ่งเลยนะครับแอนดูมิลเลอร์ขยับเข้าไปครับโอ้โหจะเตะยังไม่มีจังหวะครับวางแข้งซ้ายอาวุธถนัดนะครับแข้งซ้ายฤทธิเดชคู่นี้ถ้าจำไม่ผิดรอบชิงชนะเลิศนี่แตกทั้งคู่นะครับคุณมารุตมวยรอบโซโล SOLO คุณแจโซโลครับวันนี้ก็ใส่กันเละเทะแล้วครับดูครับดูเนี่ยลูกอันตรายของฤทธิเดชเลยครับมาใกล้ๆนี่หักศอกครับอ้าวโดนอะไรครับแม่โดนอะไรครับหรือเปล่าครับแม่มีเป็นอะไรครับข้อเท้าหรือเปล่าคุณมนุษย์ครับแม่ข้อเท้าครับแอนดรูโอ้โดนนับอีกแล้วครับโอ้โหขยโยขยเยนี่อันตรายเลยครับฤทธิเดชครับโอ้โหปั๊มเลยครับหักศอกชักยุ่งเลยครับพอโดนนับไปอีกนับหนึ่งแล้วเล่นนานต้นขาเลยครับทางด้านฤทธิเดชโอ้ยืนได้ดูหัวใจเลยครับตอนนี้ครับแอนดรูมิลเลอร์โอ้ยเจอศอกสั้นครับอีกแล้วครับโอ้โหมั่นใจมากขึ้นแล้วครับแอนดูนี่เจ็บไปหมดแล้วนะครับแม่จะน่าจะมีปัญหาข้อเท้าแล้วครับคุณมารุตเราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันเร็วมากครับโอ้นี่ครับยืนไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้องหยุดติแล้วครับโอ้ยน่าจะมีปัญหาข้อเท้าแล้วครับไม่รู้จะเข่าหรืออะไรนะครับต้องให้แพทย์สนามนะครับพี่หมอตั๊กนะครับขึ้นไปแล้วครับปล่อยเลยครับปล่อยเป็นหน้าที่แพทย์สนามครับนอนนิ่งๆก่อนครับแม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับแต่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับสำหรับฤทธิเดชไดมอนด์98วันนี้ครับไปชมภาพช้ากันเลยครับเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นจังหวะบิดจังหวะพลิกหรือเปล่าครับดูดีๆครับนี่ครับไปหักศอกและโดนศอกเข่าซ้ายเสียบเข้าไปครับนี่ครับยืนขาเดียวนี่นะครับนี่ครับจังหวะนี่ครับน้ำหนักทิ้งลงไปครับนี่ครับเข่าขวามีปัญหาครับโอ้เห็นชัดเจนครับโอ้โหหักศอกฤทธิเดชนี่ตั้งใจมาสับจริงๆครับวันนี้ดูเจตนาแล้วแก้คมศอกครับนี่ครับโอ้ยการถ่ายน้ำหนักทิ้งน้ำหนักเจ็บเลยครับต้องลงเพลย์แล้วครับทางด้านของแอนดรูครับไม่เป็นไรครับแค่สนามมืออาชีพอยู่แล้วครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ
เอาละครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคู่เอกของเราโอ้โหมันเหลือเกินนะครับแต่จบลงในยกที่2ครับ Ladies and Gentlemen Our winner here in round number 2 by way of TKO The Red Corner Thailand Luthide Diamond 98จัดไปครับความโหดของเขาครับเราได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดอีกรอบนึงนะครับและนั่นก็คือความมันของช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ยุค New Normal ที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้ครับสัปดาห์หน้าครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ยังมีความมันให้ชมกันเหมือนเดิมอย่าลืมติดตามกันครับวันนี้ผมเชื้อชายนิลการและคุณมารุตคงประดิษฐ์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ